จริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBV TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีและวิทยุอยู่เป็นประจำวันนี้ก็มีโอกาสได้ตอบปัญหาธรรมให้แก่ญาติโยมที่มีความใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติหรือว่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราเราก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องรู้รายละเอียดของศาสนานะเพราะที่หลายคนหลายท่านที่เห็นก็ไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของพุทธศาสนาบางทีก็เข้าใจผิดพลาดไปนะบกพร่องอะไรอย่างนี้ฉะนั้นกิจโฉมนุษย์ปฏิราโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาชาติเมียหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องสมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญนะฉะนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทานนามัยศีลนามัยภาวนาใหม่เนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราต้องตั้งใจทำเราทำด้วยศรัทธาความเชื่อแล้วก็ปัญญาความรู้หรือว่าความเข้าใจในการกระทำนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่บางทีเราเพยทำตามความชอบแต่มันไม่ใช่เห็นไหมฮะเราต้องทำความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจแล้วบอกว่านี่มันเข้าใจว่ามันใช่เราถึงไปชอบมันนั้นจะได้ไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องหลายคนหลายท่านไปชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่ครูบาอาจารย์แนะนำว่านี่ใช่นะแต่กลับไม่ชอบไม่ทำตามก็มีอยู่หลากหลายฉะนั้นก็ต้องถึงบอกก็ต้องใส่ใจหรือว่าสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้มันถูกต้องถ้าเราไม่เข้าใจนี่เราก็ไต่ถามได้เห็นไหมสิ่งใดที่เราไม่รู้เราต้องเรียนเพื่อรู้หรือว่าไต่ถามเพื่อรู้แบบที่ผู้ได้ฟังอยู่บ่อยๆเราต้องมีหัวใจนักปราชญ์นะฮะสุจิปุริเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะใช่ไหมเราก็ต้องมีสุจิปุริอยู่แล้วใช่ไหมสุตตะนะสุตตะการได้ยินได้ฟังใช่ไหมสุตถุสังระพระเตปัญญาฟังให้ดีคิดให้ดีพิจารณาให้ดีเกิดปัญญาสามารถจะนำมาใช้ให้มันถูกต้องได้เห็นไหมอันนั้นก็เรียกว่าสุปุปุแปลว่าอะไรสุจิละจิแปลว่าต้องจิตใจที่ฝักไวเหมือนกันในอิทธิบาททั้งสี่นะฮะจะมีว่าจิตตะนะจิตมีจิตใจที่ฝักไวใส่ใจหรือสนใจนะฮะมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแม้ถ้าว่าไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่ยังไม่ถูกต้องนักยังขัดข้องอยู่ยังข้องใจอะไรประเภทนั้นก็ต้องมีปุขึ้นมาจากปุจฉาคือซักถามครูบาอาจารย์เนี่ยดังเห็นไหมที่ว่าเราถามปัญหาการต่าง
ทีนี้ถ้าว่าถามแล้วครูบาอาจารย์ตอบแล้วเขาเรียกวิสัชนาคือตอบแล้วอธิบายแล้วแหมกลัวจะจำไม่ได้ก็ต้องมีลิแปลว่าลิขิตแปลว่าบันทึกเอาไว้ไงฮะถ้าความจำไม่ค่อยดีเห็นไหมก็ต้องบันทึกไว้ในสมุดนะบันทึกความจำเอาไว้อันนั้นก็จะช่วยเรามีความรู้หรือว่าความเข้าใจก็ต้องทบทวนกันเหมือนกันอาชชายะมะรามันตาอาชชายะมะรามันตาความส่วนของมันตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนั่นเองใช่ไหมต้องมีการทบทวนอยู่บ่อยๆเหมือนการสวดมนต์สวดพรเนี่ยแต่เราไม่ได้สวดนานๆมันลืมไปได้ขาดวัดขาดตอนไปได้ตกคำไปบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันลืมได้เพราะอะไรสัญญามันเป็นอนิจจังสัญญาไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ไหมสัญญามันไม่เที่ยงดังนั้นเราก็ต้องมีการทบทวนอยู่บ่อยสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรจำก็ต้องทำหรือว่าต้องจำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรจำก็ไม่ควรจะทำไม่ควรจะไปจำมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมเราก็จะจำในสิ่งที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นคุณทำให้เราเกิดความสุขเกิดนี้ฮะเราจะไปจำในสิ่งที่มันทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความฟุ้งซ่านไม่สงบมันก็ไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนานะหลักของพุทธศาสนาต้องการให้มีความสงบเห็นไหมความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปอิงอามิตรอิงวัตถุอะไรเป็นนิรามิสุขสุขที่อิงความสะอาดสว่างสงบนั่นเองฉะนั้นญาติโยมถ้ามีความข้องใจไม่เข้าใจก็ไปถามได้จะได้อธิบายให้ควังสมมติได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกเราก็จะได้นำไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติให้สมควรกับฐานะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงแล้วพุทธศาสนิกชนเราทุกคนก็มีสิทธิ์มีส่วนในพุทธศาสนานั้นด้วยเห็นไหมมีสิทธิ์มีส่วนมันก็เป็นหุ้นส่วนกันฮะในหลักพุทธศาสนาว่าไงล่ะบริสัทธิ์ใช่ไหมภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นต่างมีหุ้นส่วนร่วมกันจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมแล้วอะไรสิ่งอะไรที่มันช่วยกันแก้ไขได้ก็ต้องช่วยแก้ไขกันไปเพื่อประคับประคองให้ดำรงคงอยู่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของเรานะฮะบางอย่างอะไรเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันแก้อย่าไปอะไรว่าร้ายป้ายสีอะไรกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมบุญเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาหนูขอเตรียมถามหลวงพ่อว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามเพราะอันนี้ยังไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือโยมทราบว่าปกติการทำบุญไม่จำเป็นต้องมากต้องน้อยก็ได้บุญอยู่ที่เจตนาเจ้าค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยมขี่รถผ่านไปอย่างทางจังหวัดเลยที่มีวัดไปสร้างใหม่ยังไม่เป็นวัดหรอกเจ้าค่ะเป็นแค่เพียงสำนักสงฆ์คืออยู่บนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ลงหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นรถผ่านประจำทางแต่ว่าปกติอยู่ที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะทําบุญอยู่ที่วัดตามบ้านหรือตามที่เราพอไปได้ที่ไม่ได้บางวัดก็ไม่ได้แวะผ่านแค่ผ่านบางทีเห็นเขาอย่างเขาสร้างวัดอะไรนี้แล้วเรามองเห็นว่าวัดนี้น่ะยังไม่มีความเจริญมีกุฏิหลังเล็กๆยังไม่มีคือเหมือนกับยังไม่มีเงินยังไม่มีอะไรใครมาคือเพิ่งเริ่มสร้างทีนี้จิตใจหนึ่งก็คิดแวบหนึ่งว่าถ้าเรามีเงินเราอยากจะลงไปทำบุญเราจะถวายเยอะๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีขนาดนั้นก็มันเป็นความโลภอย่างหนึ่งแต่ว่าความคิดบางทีก็อยากจะคือมันแค่ความคิดอยากทราบว่ามันจะได้บุญไหมคะคือยังไม่ได้ไปทำแต่ที่เราทำนี่คืออีกที่หนึ่งนะเจ้าค่ะคือที่บ้านตัวเองแต่อันนี้เราแค่ผ่านทางเราเห็นตามเชิงเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีเงินพอจะถวายสร้างกุฏิหลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเศษความคิดนะเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วโยมก็ทําอยู่เพราะโยมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์แต่อันนี้โยมก็ขี่ผ่านจังหวัดเลยนะคะก็เลยอยากทราบว่าแค่ความคิดนี้เราได้บุญไหมเจ้าคะก็เจตนานี่ก็เป็นตัวกรรมนะที่ว่าพุทธองค์ทรงตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาตามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมแต่นี้เรามีเจตนาคือจิตของเราคิดเนี่ยมันก็เป็นมโนกรรมที่เป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ได้ทำนะแต่ว่าเป็นการดำริคิดในทางที่เป็นกุศลมันก็มีผลทางด้านจิตใจนะว่าเรายังคิดที่ว่าอยากจะทำเพราะมีความศรัทธานะอยากจะสร้างจะทำให้เป็นเสนาสนะของวัดของพระศาสนาอะไรเนี่ยฮะมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่ง
เจตนาที่ตั้งเอาไว้เหมือนกับประหลาดที่ว่าเห็นคนเข้าไปทําบุญกันเราก็เห็นก็เกิดแหมเกิดศรัทธาแต่ว่าเรายังไม่มีทุนแต่เราอนุโมทนาเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่ไงฮะมันจะมีอยู่ในหลักธรรมคําสอนที่เรียกว่าบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาอนุโมทนาใหม่คือเจตนาที่ยินดีกับเขาด้วยอ่ะพูดง่ายใช่มั้ยเราก็ได้ในส่งตรงนั้นฮะเจ้าค่ะขอเข้าใจนะโยมเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงบางทีเวลาโยมอยู่ที่สุรินทร์บางทีโยมไปตลาดมาไปตลาดสดแต่เช้าแล้วโยมก็ซื้อเป็นพวกขนมบ้างเป็นกับข้าวมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าบางทีโยมก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านค่ะแล้วบางทีก็เห็นพระท่านก็แต่เช้าบางทีก็โยมก็ถวายแต่ว่าถอดรองเท้าบางทีโยมเผลอไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกนะคะแล้วอันนี้คือไม่เป็นการเคารพหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่าบางทีเผลอลืมนะเจ้าค่ะแต่ว่าถอดรองเท้าอยู่แต่ว่าหมวกกันน็อกบางทีก็ไม่ได้ถอดนะเจ้าค่ะแล้วก็ใส่บาตรก็นั่งถวายหรือไม่ก็บางทีก็ก้มลงถวายแต่บางทีลืมไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกอันนี้บาปไหมเจ้าค่ะก็ถ้าเราไม่เจตนาก็ไม่บาปไม่เราไม่ใช่เจตนาไปรบหลู่ดูถูกอะไรหรือว่าไม่เคารพอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าบางครั้งเราก็เตรียมตัวไม่ทันอะไรเงี้ยฮะเพราะรีบอะไรเงี้ยไหมที่จะต้องเอาใส่บาตรเพราะพระเดี๋ยวท่านมายืนนานไม่ได้ก็เราก็มาถึงก็ต้องรีบใส่ไปอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาตรงนี้ไม่เราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เคารพอะไรเงี้ยไหมแต่บางทีเราก็ลืมนึกไปอะไรไปนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็ผ่านไปเพราะเจตนาตั้งว่าเราจะต้องใส่บาตรนะฮะแล้วก็เราก็ถอดรองเท้าแล้วเห็นไหมแต่หมวกก็ไม่ถอดนะฮะมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่แต่ว่าทีหลังก็ต้องเตรียมให้พร้อมจะได้สบายใจไงไหมทำให้ถูกขั้นตอนแต่ไม่เป็นบาปหรอกฮะเพราะเราไม่ได้เจตนาเนาะเจ้าค่ะเราเข้าใจนะโยมหลวงพ่อจะขาแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะถามเราว่ามีอยู่บางทีเวลาเราสวดมนต์ที่บ้านเสร็จเราไม่ได้กรวดน้ำคือเราตรวจแห้งในหนังสือตามหนังสือนะเจ้าค่ะคือไม่ได้มีน้ำไปกรวดนี้ถามว่าพ่อแม่พี่น้องเราที่เขาฟังสวดรอบบ้านเราเนี้ยเขามาร่วมอนุโมทนาด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะคือแบบคือมันดึกนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงไปกรวดน้ำเราก็กรวดแห้งตามหนังสือนะอันนี้รอบข้างบ้านเราที่เป็นทั้งญาติทั้งสันตะเวสีอะไรเนี่ยเขาได้รับบุญด้วยไหมเจ้าค่ะก็ถ้าเขามีเหตุปัจจัยที่ว่ารับได้เขาก็รับไปมันก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะจดจงที่เราจะต้องกวดน้ำมีน้ำอะไรแม้แต่ว่าเราสวดมนต์แบบในหนังสือที่เราสวดมนต์กวดน้ำไอตอนเช้าตอนเย็นเวลาเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นอะไรเนี่ยเราก็ยังมีบทกวดน้ำอันนี้เราก็ทำไปแบบนั้นทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีทุนมีบุญหรือไม่เท่านั้นและผู้ที่จะมารับส่วนบุญนั้นจะมีทุนหรือมีบุญที่จะมารับส่วนบุญของเราหรือเปล่าอันนี้มันจะต้องตรงกันอะไรเงี้ยแต่เราทำไปเมื่อเรานึกถึงแล้วถือว่าได้เราได้ทำที่ว่าเราลึกถึงอ่ะจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมคนรู้จักมักคุ้นอะไรหรือว่ามีคุณอะไรกับเราเรานึกถึงเราก็กดไปให้เหมือนกันในบทสวดนั้นก็จะมีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยให้รู้ความหมายนะมั้ยเมื่อเรามีเจตนาอย่างนั้นนะฮะเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นบางทีแล้วเราต้องการให้เขาได้รับแต่ก็เหตุปัจจัยก็ดังที่ว่าบางทีก็ไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุที่ว่าเขาต้องไปรับเวรรับกรรมอะไรเงี้ยต้องไปต้องโทษยังไปรับของหมู่ญาติไม่ได้เพราะไม่ต้องดูอื่นไกลดูญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโอ้โหต้องคอยมาต้องสี่พุทธันดร นะฮะไม่มีใครที่จะอุทิศหรือทำบุญไปให้เขาได้มาถึงพระพุทธเจ้าฮะของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไหมเมื่อพระเจ้าพิมพิสารบรรทมตอนกลางคืนพวกเปรตก็มาร้องหวยหวนเสียงดังแหลมจนตกพระทัยตื่นขึ้นมาเอือแตกเต็มตัวไปหมดนะฮะก็กลัวในเสียงนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะไม่เคยปรากฏมาก่อนก็เลยต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่านั่นแหละญาติของพระองค์ก็คอยมาต้องสี่พุทธันดรและพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต้องสี่พระองค์แล้วแต่ไม่มีญาติคนใดใครคนหนึ่งที่จะนึกถึงเขาทำบุญอุทิศไปให้เขาจึงไปจุติไปเกิดไม่ได้ฉะนั้นพระองค์ก็จะต้องทำบุญไปให้แล้วอุทิศให้เขาจะได้ไปจุติไปเกิดอะไรประเภทนั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นไหมแล้วสุดท้ายค่ะที่ลูกจะถามหลวงพ่อว่าเวลาคนตายแล้วอยู่ในโรงแล้วแต่พระที่มาสวดบังสกุลหรือปฏิกาอะไรส่วนใหญ่จะสวดเป็นภาษาบาลีนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ลูก
ถามว่าคือถ้าเราพูดแบบภาษาไทยล้วนๆเราก็จะฟังเข้าใจคนพื้นๆนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้ถามว่าญาติโยมธรรมดาคารวะที่ไม่ได้เรียนบาลีมาแล้วเหลืออย่างคนที่ไปงานศพก็ฟังคนที่อยู่ในโรงก็ฟังแล้วทำยังไงจะเข้าใจรู้เรื่องเหรอเจ้าคะว่าภาษาบาลีที่พระท่านเทศน์แปลว่าอะไรคือถ้าเป็นพื้นๆตายแล้วจะต้องใส่บุญอย่างนี้อย่างนี้แต่บางทีเป็นสวดภาษาบาลีแล้วทั้งคนที่ไปฟังธรรมแล้วคนที่อยู่ในโรงจะฟังภาษาบาลียังไงจะเข้าใจเจ้าคะอันนี้ถามหลวงพ่อเท่านี้นะคะรบกวนขอพระคุณตอบทางทีวีนะเจ้าคะขอบพระคุณเจ้าคะตัวคำถามมาหน่อยคือญาติโยมที่ไปร่วมงานสวดนะครับหลวงพ่องานศพนี้นะครับก็คือรวมทั้งศพด้วยแล้วก็ญาติโยมที่ฟังด้วยคือถ้าสมมติว่าโยมไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาเนี่ยความเข้าใจที่พระสวดเนี่ยโยมจะเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจะทำยังไงจะให้เข้าใจอย่างเงี้ยครับการสวดเป็นภาษาบาลีสวดบางสกุลเนี่ยครับก็หนังสือสวดมนต์แปลก็มีในเหมือนว่าทางท่านก็สวดมนต์แปลนะเห็นไหมแล้วก็กดน้ำก็แปลใช่ไหมมีแปลนั้นโยมก็ดูแล้วนิยมที่มันมีบทสวดมนต์แปลนะมีทั้งบทกดน้ำหรือบทอะไรต่างๆบทมงคลละสูตรหรือหมดในอภิธรรมอะไรมันก็จะมีหมดเลยโยมใช่ไหมในแปลให้รู้ความหมายแต่ที่จริงแล้วถ้าพระท่านสวดถ้าเราใจตั้งมั่นมีศรัทธาใช่ไหมแล้วก็นึกถึงว่าบุญนี้ที่ทำไปก็เรานึกเป็นภาษาไทยภาษาของเราก็ได้แล้วก็อุทิศไปให้มันก็สามารถจะกระทำได้แต่ถ้าต้องการให้รู้ความหมายก็ไปดูสวดมนต์แปลเนาะแต่ของวัดทางทานก็มีเยอะใช่ไหมแปลไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ก็ต้องเรียนนะครับเรียนภาษาบาลีบาลีต้องเรียนสิบาลีต้องเรียนแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการรู้ความแปลก็ดูในหนังสือสวดมนต์แปลก็จะรู้ความหมายใช่ไหมก็จะรู้ความหมายได้แต่ภาษาบาลีต้องถ้านั่นต้องการรู้ก็ต้องเรียนแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เรียนล่ะไม่มีเวลาใช่ไหมก็ดูสวดมนต์แปลไปใช่ไหมที่พระวัดสังฆทานสวดบ่อยๆใช่ไหมก็มีคำแปลเวลาพระท่านสวดก็เอามาเปิดกลางแล้วก็ดูคำแปลไปด้วยเพราะว่าที่จริงวัดสังฆทานก็สวดประจำไม่ใช่เหรอออกทีวีออกวิทยุไหมใช่ครับเพราะอันนี้โยมก็หมายถึงตามบ้านที่ตามบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดที่สวดเฉพาะบาลีครับหลวงพ่อครับอันนั้นก็ต้องแนะนำให้เขาดูในบทสวดมนต์แปลนะครับเขาจะได้เข้าใจในไม่เช่นนั้นก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ที่วัดอธิบายให้ฟังนะครับว่าความหมายว่าอย่างไรแต่ที่ดิ้งก็จะให้เราเข้าใจลึกขึ้นใจจริงๆก็ต้องดูสวดมนต์แล้วก็สวดไปด้วยสวดบาลีบ้างสวดแปลบ้างอะไรบ้างก็เมื่อก่อนเนี้ยวัดสังฆทานก็สวดแต่ภาษาบาลีอย่างเดียวนะสมัยก่อนนะนี่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนั่นก็บอกว่าสวดแต่บาลีก็บางทีก็ไม่เข้าใจถึงความหมายนะให้มาให้มีไปไทยมันก็จะดีใช่ไหมจะได้ทั้งอะไรความขลังและความคิดเนี่ยเห็นไหมความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่ภาษาบาลีก็เป็นภาษากล่าวก่อนใช่ไหมเรามาแปลเป็นไทยก็ได้ความรู้ความเข้าใจนั้นทำให้เกิดปัญญาทางความคิดเนี่ยได้รู้ความหมายนั่นเองอ่ะดังนั้นก็เลยมีการสวดมนต์แปลกันมาตั้งแต่พ.ศ.2518นะที่วัดสังฆทานเนี่ยสวดมนต์แปลมาตอนนั้นน่ะ2518 40ปี10กว่าปีแล้วนะ40กว่าปีมาแล้วเมื่อก่อนนั้นก็สวดบาลีเหมือนกันไม่รู้ไงไม่รู้ความหมายอะไรนะก็ไม่รู้โมก็ไม่รู้หลวงพ่อว่าหน้าโมก็ไม่รู้บางทีเราให้พรโยมก็ไม่เข้าใจโยมก็สาธุดีแล้วดีแล้วไม่รู้จะดียังไงไม่เข้าใจความหมายนะบางทีเราให้พรไปอภิวาทนาสีริสะอะไรเนี่ยนะเห็นไหมก็ไม่รู้อะฮะอายุวันโนสุขังพลังก็ยังไม่เข้าใจอีกต่างหากเห็นไหมก็เลยต้องมาแปลให้รู้ความหมายว่ามันเป็นอย่างนี้ความจริงแล้วพระเป็นผู้บอกพรแต่พรจริงๆอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติการคิดการพูดการกระทำของตนเองเป็นพรนะที่จะเกิดขึ้นกับตนพระสององค์เจ้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นเพียงเพื่อว่าให้พรบอกพรให้หรือเพื่อให้เรามีความสบายใจหรือกำลังใจก็ว่าไปแต่จริงๆกำลังจิตกำลังความคิดเนี่ยมันอยู่ที่จิตวาจาหรือว่าการกระทำเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอันนั้นถึงจะเป็นผลหรือเป็นพรเราต้องทำให้มันถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระเพียงแค่บอกให้แนะนำให้ใช่ไหมให้ทำให้มันถูกวิธีทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แปลให้รู้ความหมายโยมก็คล่องใจเหมือนกันไม่เข้าใจก็เลยถือว่าเป็นความขลังไปไม่เข้าใจว่าที่จริงนั้นพระท่านก็ให้พรเพื่อให้รู้วิธีการจะเอานำไปใช้นำไปปฏิบัติไงนะครับเป็นยังไงมีปัญหาไหมครับก็ขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากยะลาครับจากโยมพจมาศโยมถามว่าอนิจจังและอนัตตา
ความหมายแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะและใช้อย่างไรก็อนิจจังอนิจจาก็เป็นเรื่องของการพินิจพิจารณาเหมือนพระที่พิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราเห็นไหมใช่ไหมอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิหรุจันติเตสังภูปสุโมสุโขเนี่ยพระจะต้องพิจารณาแปลว่าอะไรฮะอนิจจาอนิจจาก็เป็นความไม่เที่ยงนั่นแหละอนิจจังอนิจจานะเห็นไหมมันก็เป็นความแปลว่าความไม่เที่ยงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโตโขความเข้าไประงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นหมายถึงว่าไปที่จริงนะแปลความหมายลงตัวหมายถึงว่าความเข้าไปดับในสังขารดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแล้วนะไม่ไปยึดติดหมดอัตตาตัวตนแล้วเป็นวูปสมโตโขนะครเป็นสุขอย่างยิ่งนะแต่ทีนี้ท่านให้พินิจพิจารณาอย่างนั้นก็เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้จักการปรองรู้จักการปล่อยวางว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงฉะนั้นคำอนิจจังอนิจจาก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคือความแปลว่าความไม่เที่ยงตอนนั้นเองเปลี่ยนแต่คำหลักของภาษาตอนนั้นเองเนี่ยเป็นหลักของภาษาก็พิจารณาบ่อยๆดีนะการประพฤติปฏิบัตินะถ้าเราประพฤติปฏิบัติเอาพิจารณาความไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่บอกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะเราที่เป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดเป็นตัวเป็นตนยึดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยึดมันก็เป็นทุกข์ฮะมามั้ยพอยึดว่ามันเป็นอัตตาก็ถือว่าเป็นของเที่ยงมันเป็นตัวตนถ้าเป็นเห็นว่ามันเป็นอนิจอนัตตาหรือว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันก็จะคลายจากความยึดมั่นถึงมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะอยู่ในการพินิจพิจารณาหรือว่าการทำให้เข้าถึงภาวะจิตที่มีความเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นมาอันนั้นมันต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเห็นไหมเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยจึงจะเข้าถึงความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นจากจิตจริงๆไม่ใช่โดยปัญญาความจำนะไม่ใช่เราว่าอ่านคล่องต้องจำเหมือนเราสวดนะฮะหรือว่าแม้แต่เราสอนเองแต่ถ้าไม่เห็นความอนิจจังจริงๆที่เกิดขึ้นจากจิตที่ว่ามันละจากความเป็นตัวตนได้แล้วนั้นด้วยสมาธิหรือว่าด้วยปัญญานะมั้ยรู้ภาวะของสังขารตามความเป็นจริงเหมือนปัญญาในพุทธศาสนาเค้าเรียกว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งปรุงแต่งคือสังขารนั่นนะฮะใช่มั้ยปรุงแต่งในเรื่องของสังขารนั่นเองอันนั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ยังยึดว่าเป็นของเที่ยงอยู่นะฮะยังเป็นอัตตาตัวตนอยู่อันนั้นก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสมบัติเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อครูบาอาจารย์ครับก็พอดีมีเรื่องจะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำเกี่ยวกับการนั่งสมาธิให้หน่อยครับปกติผมเป็นคนนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงครับผมแล้วฮัลโหลได้ยินนะครับได้ยินอยู่โยมพูดได้เลยฟังคือปกติแล้วจะเป็นคนนั่งประมาณ1ชั่วโมงอะฮะอย่างนี้เป็นนี้ประมาณ2ปีได้แล้วมั้งครับผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำตรงนี้หน่อยครับว่าจะต้องทำยังไงต่อไปครับผมแค่นี้เนาะครับผมครับครับเรานั่งไป1ชั่วโมงแล้วสงบไหมทีนี้ถ้านั่งไป1ชั่วโมงสงบก็นั่งตรงนั้นต่อไปอีกนะฮะให้ต่อไปหลายชั่วโมงก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่สงบก็ไปอาจจะเป็นเดินจงกรมนะเดินจงกรมบ้างก็ได้ถ้าเกิดความไม่สงบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอุบายแก้ความไม่สงบในการที่นั่งแต่ว่าถ้านั่งกันสงบแล้วนั่งต่อเนื่องไปนานๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีจนนั่งจนกว่าเวทนานั้นมันจะดับไปนะฮะเวทนาดับไปเข้าไปสู่สมาธิที่ลึกๆซะก่อนนะมั้ยจนจิตใจเข้าไปสู่สมาธิจนมันข้ามทุกขเวทนาจนกลายเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นมาจากทุกขเวทนาทุกขเวทนาเลยเป็นอุเบกขาเป็นเอกคตาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาเรามาพิจารณาสิ่งที่กระทบกระทั่งทางจิตหรือว่าทางความคิดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเห็นชัดจิตมันค่อนข้างจะนิ่งอะไรเงี้ยจิตค่อนข้างที่จะละเอียด
จิตมันค่อนข้างจะใสอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติแต่ทีนี้ถ้าเรานั่งสงบสักชั่วโมงนึงสงบลองต่อไปสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันสงบมันก็จะดีมันจะไม่มันก็เป็นผลดีนะถ้าเราไม่สงบทำยังแก้ไม่ได้นั่งชั่วโมงยังไม่สงบก็ลองไปยืนกำหนดบริกรรมภาวนาหรือไปเดินจงกรมก็ได้นะฮะลองแก้อย่างนั้นดูนะมั้ยอันนั้นก็จะช่วยให้เป็นการต่อเติมเพิ่มที่จริงถ้าเราปฏิบัตินี้ถ้าเราอยู่ในอริยบททั้ง4อะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีการเดินจงกรมนี่ช่วยได้สุขภาพดีเมื่อก่อนนี่จำได้คืออยู่ห้องวิปัสสนานั่งนานมากนั่งหลายๆชั่วโมงมันก็ถ้าเราไม่ไปเดินหรือไปยืนไม่เปลี่ยนอริยบทก็ทำให้เราเป็นกระสายหรือว่าทำให้เราขยับขยื่นตัวไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแล้วทำให้อะไรอาหารไม่ค่อยย่อยเห็นไหมพอนั่งนานเกินไปอะไรเนี่ยแต่อริยบทนานๆจริงๆอริยบทเนี่ยมันถ้าว่าให้เกิดความสมดุลการอะไรเงี้ยให้มันอะไรนั่งชั่วโมงยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงอันนี้อันเนี้ยมันดีที่ว่าสุขภาพร่างกายจะดีเห็นไหมแต่ทีนี้เราไปติดสุขในการนั่งมากเกินไปแล้วอริยบทอื่นเราไม่ค่อยได้ทำเพราะเราไม่ได้เคลื่อนไหวไงทีนี้สุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็จะแย่เพราะว่าอริยบทมันไม่สมดุลการอะไรเงี้ยมันท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้ปฏิบัติท่านบอกว่าต้องเอาอย่างนี้ดีกว่านั่งชั่วโมงยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยให้ผัดเปลี่ยนเป็นไปอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วยในการเวลาที่เราปฏิบัติภาวนาแต่บางทีเราเพลินเหมือนกันนะพอร่างสงบแล้วก็อยากจะนั่งนานๆไม่อยากขายาไปเยื่อนเห็นไหมปุ๊บไปเลยเลยฮะบางทีโอ้โหต้องหลายชั่วโมงพอจะรู้สึกตัวอะไรประเภทนั้นเงียบไปเลยเห็นไหมเป็นหลายชั่วโมงเหมือนเผลอไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงจิตเมื่อสงบแล้วเนี่ยเวลามันรู้สึกว่ามันเร็วนะมันไวมากเวลานะ4-5ชั่วโมงเหมือนกับอะไร5นาทีหรือ10นาทีเท่านั้นเวลาพอออกมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่สงบเนี่ยโอ้ชั่วโมงนี้มันก็หลายชั่วโมงเลยใช่ไหมทรมานใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องของเวลาที่ยาวนานนะแต่ว่าถ้าความสุขเนี่ยมันนิดเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัตินี้จะเข้าใจตรงจุดนี้ฮะเวลาเราภาวนาปฏิบัติพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดอย่างเงี้ยนะแบบโยมนี่ก็นะภาวนาไปอีกนะลองถ้าว่าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันสงบจริงๆนั่งไปชั่วโมงก็ลองไปเดินจงกรมดูเดินจงกรมนี่ช่วยได้นะเพราะเคยเหมือนกันเพราะว่าถ้านั่งไม่สงบเราก็อาศัยการเดินจงกรมเอาเดินชั่วโมงนึงยังวุ่นวายยังฟุ้งซ่านยังไม่สงบก็เดินไปหลายๆชั่วโมงมันหลุดไปได้เหมือนกับไอ้ความไม่สงบที่วิตกวิจารณ์ถึงอดีตอนาคตเรื่องอะไรทั้งหมดนะมันหลุดล่วงไปกับการเดินจงกรมเลยฮะเพราะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอริยบทในการเคลื่อนไหวที่เรากำหนดอยู่นั้นสมาธิเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เราเดินจงกรมเหมือนกันนะสติสมาธิเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะจะนั่งแต่การนั่งอย่างเดียวนะโยมก็ลองไปฝึกดูนะทำดูอันนี้มันก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเสริมเข้าไปอีกนะดังนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ต้องอาศัยนะอาศัยการสังเกตแล้วมีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดต้องความเพียรนะความเพียรความอดทนเนี่ยขันติความอดทนวิริยะความเพียรเนี่ยมันต้องนำมาใช้ผู้ประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นบางทีเราไปท้อแท้ไปยอมแพ้กับนิวรณ์อะไรอย่างเงี้ยปวดเมื่อยนะฮะง่วงเหงาเฮานอนอะไรนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนก็ท้อแท้ยอมแพ้ไปแล้วนะไม่ทนบางทีมันก็ต้องทนให้มันข้ามทีนี้จะข้ามไม่ได้จิตต้องมีความเข้มแข็งพอนิวรณ์แต่จิตใจไม่เข้มแข็งนี่คือไม่มีสมาธิพออะไรเนี่ยที่จริงการฝึกจิตให้มันเข้มแข็งการกำหนดรู้ให้จิตอยู่ให้มันพยายามข้ามตัวนิวรณ์ให้ได้มันก็มีสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าจิตใจมันแข็งเข้มแข็งที่มันมีความแน่วแน่ถึงมันมีความแน่ๆถึงมันยังไม่นิ่งแต่มันก็มีสมาธิที่จะไปสู่ความนิ่งนั่นเองอันนั้นก็ต้องใช้การกำหนดภาวนาหรือว่าพิจารณาอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริกรรมนั่นเองนะฮะ พอจะเข้าใจนะโยมไม่เข้าใจก็ถามกันมาได้เอามีปัญหาอะไรไหมฮะญาติโยมถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะโยมนะถ้ายังไม่ถามกันมาก็คุยไปก่อนเรื่องของการปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องที่ต้องชักชวนกันให้มาประพฤติปฏิบัติกันนะเพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเห็นไหมจะตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่จะรู้ไหมเนี่ยเห็นไหม
เด็กอาจจะตายก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาการตายทีหลังเด็ก ก็มีเยอะไปหมดเลยนะฮะมันไม่แน่นอนอะไรฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเตือนไว้ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางของความตายคือตายจากอะไรฮะจากตายจากวันจากเดือนจากปีนั่นไหมคือตายจากการสร้างคุณงามความดีการสร้างบารมีนั่นเองเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วจะได้อะไรที่จริงมันไม่มีอะไรชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้มันมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมแต่ที่มันมีอะไรเพราะว่าอะไรเราไปยึดมั่นถือมั่นมันถึงก็มีอย่างนั้นมีอย่างนี้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมติเรื่องอุปทานทั้งนั้นแหละเห็นไหมแต่ที่จริงแล้วพอหมดลมแล้วมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมจะมีแต่อะไรบุญกับบาปเท่านั้นที่ก็ไปก็อยู่กับเราเนี่ยนะฮะที่ไปอยู่กับเราที่โบราณเขามักจะพูดว่าตีคนหามตามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปเห็นไหมเขาจะพูดอันนั้นก็เป็นการเตือนด้วยว่าเออนั่นน่ะไปได้แต่บุญกับบาปสองคนพาไปคือบุญกับบาปเห็นไหมมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยตีคนหามคือธาตุสีดินน้ำไฟลมในร่างกายกันนะเห็นไหมสามคนแห่แล้วคือความโลภความโกรธความหลงมันหล่นเราให้ร้อนนะเห็นไหมแห่เราเนี่ยคือความโลภความโกรธความหลงนะก็หนึ่งคนนั่นแค่คือตัวจิตเนี่ยนะสองคนพาไปละบาปกับบุญเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละโบราณเขามีปริศนาทำให้เราคิดให้เราพิจารณากันนั่นนะเหมือนคนที่ชอบมาท่าเพื่อถามอยู่เรื่อยหลวงพ่อปัญหามาอยู่ที่ไหนปัญหาก็อยู่ที่ตัณหาเนี่ยเคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่อยากแล้วมันจบเลยหมดความอยากนะเห็นไหมบางคนอ้าวแล้วพ่องั้นการประพฤติปฏิบัติหวังมรรคผลหวังดับทุกข์นี่ก็เป็นความอยากแต่อยากในการกุศลมันก็เป็นการอยากที่จะไปสิ้นสุดของความไม่อยากอะไรเงี้ยนะเห็นไหมหยุดความอยากเห็นไหมรู้เท่าทันความอยากความไม่อยากกันนะอันเนี้ยแต่มันต้องมีความอยากก่อนถ้าอยากไปในทางกุศลผลบุญเห็นไหมอยากกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันก็เป็นตัวกระตุ้นแรงกระตุ้นเหมือนกันตรงนั้นเห็นไหมมันอยากคนละอย่างเห็นไหมนั้นปัญหาแต่ว่าปัญหาของความอยากประพฤติปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นมันอยากไปในทางพ้นทุกข์นะฮะอันนั้นก็ไปที่สุดแห่งทุกข์ในที่สุดนะฮะถ้าอยากแบบโลกอะฮะอยู่ในโลกธรรมทั้ง8อะไรเงี้ยนะติดอยู่ในลาภในยศในสุขรสเสริญเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะมันไม่หลุดจากโลกอะนะมั้ยนะมั้ยมันติดอยู่ในโลกครับก็ครับมีสายเข้าจากกำแพงเพชรครับจากโยมกำไรเจริญพรจ้าโยมมาคตามค่ะจ้าอยากขอถามว่านั่งสมาธิมานานอยู่ค่ะแต่ว่ามันติดที่ว่าพุ่งสั้นเยอะเลยอ่ะเป็นปีแล้วพุ่งสั้นมากเลยจะทำยังไงหายพุ่งสั้นจ้ะทำยังไงถึงจะหายพุ่งสั้นใช่ไหมจ้าครับคือนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิไม่สงบคืออาการพุ่งสั้นเข้ามาแทรกทำยังไงถึงจะให้หายพุ่งสั้นไอ้ความพุ่งสร้างนี่บางทีเราก็ต้องทนเหมือนกันเราก็พยายามกำหนดบริกรรมภาวนาว่ามันแทรกทีเดียวมันแทรกเราก็ต้องมาดูว่าสติเราน้อยไปไหมการกำหนดบริกรรมภาวนาเราอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาหรือเปล่าเราทำมันต่อเนื่องไหมถ้ามันรั่วไหลมากก็ต้องพยายามใช้การบริกรรมพยายามใช้การกำหนดรู้บางทีถ้าไปนั่งอย่างเดียวมันฟุ้งซ่านก็ดังที่บอกว่าเราอาจจะต้องไปเดินจงกรมนะฟุ้งซ่านมากๆเราเคยปฏิบัติเหมือนกันบางทีนั่งแล้วฟุ้งซ่านไปปฏิบัติใหม่ๆฟุ้งซ่านมากก็โดยก็อธิษฐานเดินจงกรมบางทีเดินไปต้องชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะมันถึงจะหยุดความฟุ้งซ่านไปได้กลับมานั่งสมาธิใหม่ก็สงบดีเห็นมั้ยบางทีมันเป็นชั่วโมงนะพุทธวงศ์ยังไม่หยุดฟุ้งซ่านแล้วขนาดไปเดินนั่งแล้วเป็นชั่วโมงแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่ไปเดินไปชั่วโมงยังไม่หายฟุ้งซ่านเดินไปอีกใช่มั้ยจนกว่าจะหยุดไม่ถ้าไม่หายฟุ้งซ่านจะไม่หยุดเดินไงมันหยุดไปเองในที่สุดนะฮะมันก็ต้องกลับมานั่งใหม่ก็ลองหาอุบายแก้แบบที่หลวงพ่อแนะนำให้เนี่ยแหละเนาะลองไปที่พื้นปฏิบัติดูนะเพราะเคยใช้เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นตัวช่วยช่วยได้เปลี่ยนในเยบทนะแต่ถ้าเราต้องการให้มันข้ามฟุ้งซ่านก็ฟุ้งไปทำไมถึงได้ฟุ้งซ่านถ้าเรามากำหนดรู้ดูจิตอย่างนั้นความฟุ้งซ่านก็คลายไปได้เหมือนกันถึงแม้การนั่งดูความฟุ้งซ่านมันเราก็ไม่ให้ความสำคัญมันหมายก็ฟุ้งก็ฟุ้งไปจะคิดอดีตอนาคตเห็นไหมฟุ้งก็เฉยไม่ฟุ้งก็เฉยให้มันรู้เฉยๆว่าดูมันไปฮะจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอย่างมันก็สามารถจะทำได้ในลักษณะนี้เหมือนกัน
มันมีอุบายแก้หลายวิธีด้วยกันนะความฟุ้งซ่านเราจะนั่งทนนั่งหรือนั่งให้ทนคนนั่งไปก่อนจะนั่งทนไปเนี่ยไหมดูไปว่ามันจะฟุ้งซ่านไปถึงที่ไหนของเขาอะไรเงี้ยมันก็หายไปได้เพราะมันเป็นอนิจจังเท่านั้นแหละแต่ทีนี้เขาเป็นการทดสอบเราว่าเราจะมีความเพียรหรือความอดทนขนาดไหนเห็นไหมถ้าเรามีความเพียรความอดทนความฟุ้งซ่านทุกเราไม่ได้ผ่านไปได้ในที่สุดนะเห็นไหมข้ามไปได้จิตใจที่สงบจริงๆไม่ใช่ว่าจะต้องไปติดอยู่กับความสงบหรือไม่สงบหรอกนั่นหรอกรู้ว่าความสงบหรือความไม่สงบมันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นคือความสงบที่แท้จริงเป็นจิตที่เป็นอุเบกขารู้เรื่องของความสงบหรือไม่สงบนะรักษาลมมันไว้มันไปได้ตลอดถึงจะสงบหรือไม่สงบเออมันเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเองธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมันจะแยกจิตแยกความคิดแยกความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นได้ในที่สุดนะฮะก็พยายามฝึกไปก็แล้วกันนะโยมนะเอาตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะก็คุยกันไปก่อนก็แล้วกันดีแล้วเลยที่ใส่หรือว่าสนใจนะเนาะโยมต้องพยายามปฏิบัติกันไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจฮะใครก็ทำให้ใครไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต้องต่างทำเรื่องของบุญบารมีเรื่องของภาวนาใหม่เนี่ยบุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยที่จริงเรามีโอกาสเยอะนะเพราะว่าเรามีสื่อนะฮะที่ทันสมัยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ไกลเลยใช่ไหมไปยากไปลำบากเหลือเกินเมื่อก่อนนี่จำได้ใช่ไหมต้องไปหาอุปบาลอาจารย์ในไกลที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรกันญาติโยมไปกันโอ้โหมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเดี๋ยวนี้สื่อทางทีวีทางวิทยุใช่ไหมไปถึงบ้านหมดเลยเดี๋ยวนี้มีทั้งอะไรโทรศัพท์มือถือก็มีอีกใช่ไหมดูได้นะฮะถ้าเราใส่ใจหรือสนใจนะก็ทางเลือกมีเยอะเลยในการที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็ไปเลือกเอาสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันนะสิ่งไม่ดีก็อย่าไปเลือกมันเห็นไหมถ้าไปเลือกแล้วมันก็จะติดในสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีคลาดเคล้ากันไปนะฮะงั้นเรื่องของธรรมะนี่ก็เราต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของเราว่าพอในที่สุดแล้วนี่เราไปพึ่งอย่างอื่นไม่ได้หรอกคนเรานะเวลาเจ็บเวลาจะตายนี่เจ็บจะตายแล้วนี่โอ้โหต้องนึกถึงพระถึงสงฆ์นึกถึงก็เรื่องของการปฏิบัตินะฮะหลายคู่แล้วก็หลายคนหรือว่าหลายครอบครัวที่ไปเห็นอย่างนั้นเวลาที่ยังหนุ่มยังสาวไม่สนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติพอแก่เฒ่าเขาแล้วพอเราเจ็บไข้ใกล้ๆจะไปแล้วโอ้ให้พระไปบอกทางให้พระไปสอนเรื่องปฏิบัตินะให้ภาวนาบางทีก็ทำไม่ค่อยได้เพราะอะไรเวทนามันท่วมท้นไปหมดแล้วใช่ไหมมันในสังขารไม่เอื้ออำนวยอะไรเวทนามันเยอะแม้ขนาดผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆสังขารร่างกายยังดียังหนุ่มยังสาวอยู่ยังแย่เลยจะสู้กับเวทนาแย่ใช่ไหมโอ้โหสังขารร่างกายมันไปถึงวัยชราขนาดนั้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าแล้วโอ้โหมันก็ปฏิบัติยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมหน้าไว้ก่อนแรงเตรียมแบ่งไว้ก่อนไปอะไรเงี้ยนะมันต้องมีหลักการเหมือนกันในชีวิตเนี่ยนะถ้าไม่มีหลักการของการดำเนินชีวิตไปถึงไอ้วิกฤตอย่างนั้นโอ้พระไปบอกทางให้เขาไปไม่ถูกหรอกโยมไหมนะทำไม่ถูกเวทนาท่วมไปหมดเลยฮะไอ้ที่ครูบาอาจารย์บอกโอ้ยท่านต้องภาวนานะต้องทำให้จิตมันสู้กับเวทนาให้ได้ให้มันข้ามเวทนาให้ได้เวลามันจะตายเนี่ยโอ้โหมันทรมานมากนะท่านครูบาอาจารย์ก็จะเน้นนะต้องทำสมาธิให้มันเข้มแข็งกันหน่อยอะไรเงี้ยท่านก็จะเตือนสติอยู่เสมอแล้วท่านก็มาป่วยให้เจ็บไม่ให้ดูให้เราดูครูบาอาจารย์เห็นไหมมันมีเวทนาต้องสู้เวทนาขนาดนี้ไม่อยากจะอยู่อยากจะทิ้งสังขารเราจะไปใช้มือใช้เท้าอะไรมันก็ให้มันก้าวให้มันหยิบนั้นมันยากมันก็ไม่ค่อยเชื่อเราแล้วนะก็เลยพออะไรมันไม่ไหวแล้วนะสังขารร่างกายใจมันจะไปสู้แต่สังขารร่างกายไม่สู้เห็นไหมใจจะไปแต่ท่านขันไม่ให้ไม่ไปใช่ป่ะใช่ไหมใจเท่าไหร่มันก็ไม่ไปมันดื้อซะแล้วจริงๆไม่ใช่หมดแรงหมดสภาพมันหมดสภาพใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมเฉลียวเจริญพรจ่าโยมอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะอยากจะถามทั้งสองสามข้อถามได้เลยจ่าโยมโยม
ไปวัดเนี่ยโยมก็ไปจังหันนะคะโยมก็ถวายข้าวแบบว่าถวายข้าววัดพระสงฆ์นะคะจ้ะแล้วก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยโยมก็กลับมาตรวจน้ำที่บ้านตรวจย่อนะคะจ้ะอีทั้งเมย์เนี่ยค่ะจะได้เขาจะได้รับไหมคะตรวจอีทั้งเมยาตีกลางโหดสุอะไรเนี่ยนะคะโยมก็ทำไปมาเป็นปีแล้วโยมก็ทำวันนี้ก็สงสัยจะถามหลวงพ่อเวลาตรวจน้ำโยมก็ออกชื่อเขาทุกคนคุณญาติที่ร่วงรับไปแล้วอย่างเงี้ยถูกหรือผิดคะก็ถ้าเรากล่าวเป็นภาษาบาลีไม่ถนัดสันทัดก็เป็นภาษาไทยก็ได้เราก็นึกถึงบุญญาติของเราจะชื่ออะไรละใช่ไหมชื่ออะไรเราก็นึกถึงเราก็สามารถจะอุทิศไปให้ได้บาลีนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าทำไว้เป็นกำหนดกฎเกณฑ์ที่ว่าควรจะใช้แบบไหนแบบใดอะไรนะความจริงแล้วมันก็เป็นภาษาที่เขาใช้ในประเทศอินเดียสมัยก่อนยุคแคว้นมคธนั่นนะบาลีนะสมัยนั้นอ่ะเขาก็ใช้ตรงนั้นแต่ว่ามายุคหลังๆนี้เขาก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะแต่ในประเทศอินเดียเองอ่ะแต่เรายังต้องทรงไว้เพราะถือว่าเป็นภาษาที่ว่าใช้กันมาก่อนเก่าใช่ไหมในอินเดียตอนส่วนมนต์จบนี่ก็ตรวจได้ค่ะอีมินามันยาวเนาะถ้าว่าไปตรวจที่กลับมาจากวัดตรวจไม่ดูหนังสือโยมก็ตรวจไม่ได้แล้วยาวมากโยมก็ตรวจย่อเนี่ยย่ออิทังเมยาติกลางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยอย่างเงี้ยภาษาเขาบอกว่าย่อใช่ไหมคะเขาจะได้รับไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะพูดประโยคยาวหรือประโยคสั้นแต่ถ้าเรามีทุนแล้วมีทำบุญเหมือนกับเราจะให้สิ่งของบุคคลอื่นน่ะเห็นไหมบางทีเราไม่ต้องพูดหยิบยื่นของเขาขอให้ของเขาเขาก็ได้รับเหมือนถ้าเรามีของที่จะให้เขาอ่ะบางทีเราไม่ต้องพูดได้ซ้ำไปนะฮะที่ใช้ประโยคยาวหรือประโยคสั้นน่ะถ้าเรามีทุนเรามีบุญเรามานึกถึงเขาเอาส่งให้แล้วที่นี่เอาให้เลยได้รับไหมแต่ถ้าว่าเราไม่มีทุนไม่มีบุญที่อุทิศไปให้ถึงจะพูดประโยคยาวมันก็ไม่มีทุนไม่มีบุญมันก็ไม่สามารถจะให้ได้เวลาแผ่เมตตาโยมก็แผ่เมตตาจบโยมก็เอ่ยชื่อคนพุทธคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยโยมก็ทำอย่างนั้นมาตลอดทีนี้วันนี้สงสัยนั่งฟังป้าจารย์ทุกวันนั่งอยู่หน้าจอนี่แหละฟังคนอื่นเขาถามโยมก็อยากถามมั่งก็นึกไม่แบบที่เดินมาว่าเนี่ยครับที่ว่าเรานึกถึงชื่อใครแล้วก็อุทิศไปให้ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเราอ่านหนังสือได้ถ้าว่ารู้สึกว่าจะไม่เว้นยำจะจำไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่ากลัวจะคล่องใจว่าเดี๋ยวไม่ใช้ภาษาบาลีเดี๋ยวจะอุทิศไปไม่ถึงอะไรก็เอาหนังสือมาดูหนังสือเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะแม่โยมใช่ไหมมีหนังสือก็เยอะยาวมากใช่ไม่ต้องยาวๆก็ได้เอาย่อๆก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรแต่ย่อๆนี่แหละค่ะมันนอกเขาเอาแบบนี้นะคะอิทังเมยาติกนังโหนตูสุกิตาโหตูยาตโยอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่ยชื่อคนที่ตายไปอุทิศให้คนนั้นคนคำว่ายาตโยคือหมู่ญาตินั่นเองอ่ะคำว่ายาตโยใช่ไหมอุทิศให้หมู่ญาติเห็นไหมเอาความหมายก็คืออุทิศให้หมู่ญาตินั่นเองที่จริงว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยนึกเป็นภาษาไทยก็ได้นะโยมในภาษาบาลีที่เขาเรียบเรียงไว้เพื่อให้จะได้จำง่ายไงนะฮะเพื่อจะเราจะได้จำง่ายจะได้ไม่อะไรสับสนเพราะบางทีเราอาจจะใช้ประโยคไม่ถูกสับสนแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ประโยคไม่ถูกสับสนเราใช้นึกเป็นผู้เป็นภาษาไทยก็ได้นึกถึงใครก็อุทิศไปให้ผู้นั้นน่ะนะมั้ยนึกถึงญาติก็อุทิศไปให้หมู่ญาตินึกถึงพ่อแม่ที่ลงลับดับสูญไปแล้วจำชื่อได้ก็นึกถึงชื่อก็อุทิศไปให้ทุกคนค่ะแล้วก็เปตาชนที่ลงลับไปแล้วจำชื่อไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยส่วนมากจะคนที่ได้คือเอ่ยชื่อใช่มั้ยคะก็ได้นะโยมเองก็ได้ก็ที่พระท่านสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นท่านก็มีบทกวดน้ำอยู่ได้ไหมเย็นนี้จ้ะโยมก็กวดตามตอนเย็นอันนั้นแหละตรงนั้นก็ถูกต้องอันนั้นรวมไปหมดนะรวมไปหมดเลยนะฮะที่พระสวดมนต์ตอนเย็นตอนเช้าแล้วโยมสวดตามนั้นอุทิศไปให้หมดเลยอ๋อโยมไปวัดตอนเช้าแต่ตอนเย็นโยมก็มาสวดมนต์สวดมนต์จบก็ตรวจน้ำตามทีวีนั่นแหละค่ะโยมก็ตรวจตอนนั้นอ่ะได้หรือเปล่าตอนนั้นก็ได้โยมก็ได้ตรงนั้นก็ได้อยู่แล้วฮะเพราะการสวดมนต์ก็เป็นบุญอยู่แล้วฮะการสวดมนต์เป็นบุญที่มาถึงบ้านโยมก็ตรวจเลยหรือยังไงตรวจย่อสั้นอย่างนี้ค่ะโยมก็สงสัยก็อยากถามพระอาจารย์อ๋อก็ได้เหมือนกันเนาะฮะ
สงสัยก็ถามจะถามบ่อยๆก็เกรงใจก็นั่งดูทั้งวันนั่งดูอยู่นี่แหละวันนั่งดูคนอื่นเขาจ้านมัสการเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะถูกต้องก็ดีก็ไม่เข้าใจก็ถามได้ก็อยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเราไม่เข้าใจก็มีสามารถจะถามได้ไม่ใช่เป็นการรบกวนพระมีหน้าที่จะต้องอธิบายขยายความให้โยมรู้จักหรือว่าเข้าใจนำไปใช้ในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สบายใจเงี้ยนี่เป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องช่วยแนะนำญาติโยมนะสัพพทานังธรรมทานังกินาติใช่ไหมการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงหรือเปล่าหมายความว่าอย่างนั้นการให้หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้เป็นแนวทางก็มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาเผยแพร่หรือเผยแผ่ให้ญาติโยมได้เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจกันเพราะคนไทยเรายังมีอีกมากเหมือนกันที่ไม่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาโดยตรงนะโดยถูกต้องอะไรก็จะพูดกันอยู่เสมอเลยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจใจถูกต้องและโดยถูกต้องและโดยตรงตามหลักคำสอนแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับทำให้ปัญหามันลดลงนี่ปัญหาเพราะว่าความไม่ค่อยใจนะครับครับขอขาดหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสะอาดเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าจ้าโยมพูดได้เลยท่านกำลังพูดไม่จบอะพูดได้เลยจ้ะฮัลโหลพูดได้เลยจ้ะพูดได้เลยฟังอยู่ก็ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามีชาดกเรื่องหนึ่งที่ว่าเหยี่ยวไปจะเฉี่ยวลูกไก่ที่ลานวัดน่ะทีนี้มันก็ไม่ถูกลูกไก่แต่ว่ามันเฉี่ยวหญ้าขึ้นไปทีนี้อันนี้สองอันนี้ก็ทำให้ไปเกิดในสวรรค์นะฮะทีนี้มันจะไปขัดกับไอ้เรื่องกรรมไหมครับที่ว่าเจตนาหังภิกขเวกรรมังวทามิการที่จะเป็นกรรมได้ก็ต้องมีเจตนาทีนี้เหยี่ยวมันไม่มีเจตนาที่จะเฉี่ยวเอาฟางจากลานวัดไปทีนี้เมื่อไม่ได้ลูกไก่เจตนาก็เพื่อจะเอาลูกไก่ไปกินน่ะแต่ทีนี้ไปติดเอาหญ้าขึ้นไปทีนี้จะขัดกันไหมครับกับคำว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามินะฮะยังไงนะผมอยากจะถามเรื่องไงก็คือถามว่าเจตนาที่เหี่ยวที่จะเอาลูกไก่ครับแต่ว่าบินโชพาดได้เป็นหญ้าฟางไปครับจะทำไมฮะแล้วเจตนาเขาถามว่าโยมถามว่ามันจะขัดกันไหมกับสำนวนที่ว่าเจตนาเป็นภาษาบาลีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันต้องพูดถึงกันเลยเป็นกรรมหรือมันก็ไม่มีกรรมกับลูกไก่ที่เพราะไม่ได้เกี่ยวลูกไก่เพราะไก่มันดีมีชีวิตเนี่ยแต่ว่าโยมวางนั่นมันก็เป็นแค่ควางได้ไหมครับโยมก็เข้าใจว่าโยมเข้าใจว่าเหยี่ยวเนี่ยเจตนาอยู่แล้วที่จะเอาลูกไก่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ครับมันก็ไม่ครบวงไงครับแต่ที่ใจนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วจะไปเอาเขาแล้วนะถ้าทำยังไม่สำเร็จเลยนะไม่ครบวงประกอบเลยแล้วทำไมฮะแล้วไปเกิดเป็นอะไรที่ว่าไปเกิดเป็นอะไรไปเคยเป็นเทวดาฮะเหี่ยวอะเลยครับตามนั้นไม่ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ก็ไม่สมเหตุสมผลเลยนะฮะไม่สมเหตุสมผลนะเราเคี้ยวเอาชิดจะเคี้ยวลูกไก่แต่ว่ากลับไปเคี้ยวเอาฟางจากลานวัดใช่ไหมไปใช่ครับแล้วไปเกิดเป็นเทวดามันครับจำนวนนี้ผมเคยได้ยินน่าจะเป็นประมาณว่าเอาลูกไก่แล้วไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดเป็นการเจตนาเปลี่ยนจากการทำความสะอาดลานวัดไปก็ได้เป็นบุญฟางเส้นเดียวนะฟางเส้นเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องอุปมาประไมยอะไรขึ้นหรือเปล่าฮะนี่ก็เคยได้ยินเห็นไหมเป็นเรื่องอุปมาประไมยขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะเรื่องอะไรมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลอะไรประเภทนั้นนะฮะเนี่ยพระโยมก็ต้องดูให้ดีนะโยมเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยที่นั่นน่ะบางทีมันก็เห
เหตุผลสมเหตุไม่สมเหตุสมผลอะไรพอนะอยู่มันก็ต้องดูอันนี้ต้องไปหาอ่านให้ดีในพระไตรปิฎกนะจะมีเพราะบางทีมันนอกคัมภีร์อะไรก็เยอะนะสิ่งที่อ้างอิงอะไรมาเนี่ยใช่ไหมโยมมันก็ต้องดูให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบมันไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นเสมอไปบางทีมันเป็นชั้นหลังอันนี้ที่อันตรกถาก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายชั้นหลังไม่ใช่เป็นเรื่องของคำตัดหรือว่าคำสอนเสมอไปนะต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะนั้นจะแน่ชัดก็ต้องไปดูในพระไตรปิฎกนั่นแหละมันจะแน่ชัดนะฮะครับก็ฝากไปด้วยนะโยมให้คนกว่าค่อยมาถามกันอีกแล้วก็เวลานั้นเดี๋ยวมาจะหาข้อมูลด้วยว่าถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะถ้าโยมถามมาอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเหตุผลไม่พอว่าเอาฟังเส้นเดียวไปแล้วก็นึกว่าทำความสะอาดให้วัดไปเกิดเป็นเทวดาเลยอะไรเงี้ยมันจะกำลังไม่พอไหมนะฮะครับเดี๋ยวครับก็ขอกราบหลวงพ่อครับครับผมสำหรับช่วงแรกก็หมดเวลาสำหรับรายการธรรมะสว่างใจธรรมะสว่างใจในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมง
เราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เป็นความจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยมาทางสารทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์ 9:30 นถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมจะเล่นสุขภาพทุกคนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านทับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับก็จะสุขญาติโยมก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะตระหว่างใจญาติโยมมีปัญหาใดก็ถามมาได้ถ้าพอเข้าใจหรือว่าพอรู้จะได้อธิบายขยายความให้ฟังนะได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่ามีความเข้าใจที่มันถูกต้องหน่อย
เรื่องของธรรมะเนี่ยมันก็ต้องฟังกันเยอะบ่อยๆเห็นไหมแม้แต่การที่เราถึงตายสรณาคมยังมีทุติตติเนี่ยแม้วาระที่หนึ่งที่สองที่สามเห็นไหมย้ำแล้วย้ำอีกอะไรเงี้ยเหมือนในศีลห้าเนี่ยฮะโอ้โหย้ำกันแล้วย้ำกันอีกไม่ว่าไปทำศาสนพิธีที่ไหนไม่ว่างานมงคลหรืองานอวะมงคลอะไรก็ต้องมีในเรื่องสมาทานศีลห้านะที่จริงเออต้องสมาแล้วก็สมาทานแล้วก็ต้องทำนะศีลห้าด้วยไหมรักษาศีลห้าสมาทานแล้วก็ทิ้งไม่อยากไปประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าสมาทานแล้วก็ไม่ทำนะไหมปฏิญาณแล้วไม่ทำแล้วป่ะถ้าไปเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นตรณะเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอสมาทานเป็นพุทธมามกะเพื่อเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงศีลห้าในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้มันก็ต้องทำนะฮะไม่ใช่ว่าสมาทานแล้วก็ทิ้งไม่ทำจะเกิดผลไหมได้แค่วาจานะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมใช่ไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมด้วยศีลนะทำไมจะต้องมีความสำรวมสังวรในศีลเห็นไหมศีลห้าก็ต้องสังวรสำรวมในศีลห้าพากันไปขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมลำพูนเจริญพรจ่าโยมจ้าโยมพูดได้เลยจะฟังอยู่ฮัลโหลจ้าจ้าครับโยมพูดได้เลยก็ค่ะคืออาจจะถามหลวงพ่อว่าต้องปฏิบัติธรรมก็มานานแล้วค่ะพอทำงานเข้ามันเฉยๆอะค่ะมันเบื่อมันเหมือนมันอยากทำหรืออยากอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเฉยๆมันจะมันนั่งมันก็เหมือนคนเบื่ออะไรเงี้ยจ้ะแล้วมันก็ไม่เอาอะไรเลยรู้สึกตัวอย่างนั้นนะคะจ้ะแล้วยังไงต่อแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคือว่าเราเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางวิทยุในเจ้าค่ะจ้ะถามในมรดการเจ้าค่ะจ้าสาธุเอาคำถามโยมก็คือโยมก็ปฏิบัติมานานที่โยมบอกนะครับก็ช่วงนี้ก็รู้สึกปฏิบัติแบบเฉยๆเหนื่อยเบื่อๆครับหลวงพ่อแบบเหมือนไม่ก้าวหน้าอะไรประมาณนี้ครับอยากจะถามว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับมันก็เป็นเรื่องนิวรณ์อย่างหนึ่งการเบื่อๆในการประพฤติปฏิบัติมันไม่ลดเป็นละไม่เลิกอะไรไปได้สักทีทำมาต้องนานแล้วนะมันเกิดความท้อแท้นะฮะแต่จริงไอ้ความเบื่อหน่ายมันก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมความเบื่อหน่ายในการประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วมันคงไม่ไปประสบความสำเร็จมั้งทำมาต้องนานแล้วสมาธิก็ยังไม่แก่กล้าปัญญาก็ยังไม่เกิดเลยนะฮะที่จะไประงับดับทุกข์ได้ทันอกทันใจอะไรฮะไม่สามารถจะระงับดับยังได้แต่นี้เราก็ถือว่าแม้แต่ความเบื่อหน่ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติที่ว่าเราต้องสอบให้มันผ่านไปมันก็เป็นเรื่องของนิวรณ์เหมือนกันถือได้ว่าเรายังข้ามนิวรณ์ทั้ง5ไม่ได้ที่สมาธิจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราสวดเราท่องกันในนิวรณ์5นั่นแหละถ้าสมาธิยังไม่เข้าถึงนั่นนะจิตที่เป็นในเอกคตาจิตเอกคตาลมในสมาธิยังไม่ถึงขีดขั้นนั้นนะมันจะท้อแท้ง่ายเพราะมันยังไม่ผ่านนิวรณ์นิวรณ์5มันจะคอยสกัดกั้นอยู่ในนิวรณ์5คอยสกัดกั้นยังไม่ถึงตัวสมาธิที่แน่วแน่หนักแน่นมันก็มีการที่ท้อถอยหรือว่าท้อถอยได้เพราะนิวรณ์มันก็เข้ามาแทรกซ้อนทีนี้ถ้าไม่มีการกระตุ้นเตือนหรือว่าไม่มีสิ่งที่ชักโยงจิตใจให้ทำความเพียรอันนี้บางทีก็อาจจะพ่ายจะแพ้ไปเลยก็ได้ตรงนั้นใช่ไหมถ้าขาดความเพียรนี่มันก็ต้องอาศัยถ้าเป็นในลักษณะนี้มันก็บางทีก็ถ้าอยู่เดียวมันก็จะลำบากนิดนึงถ้าไปอยู่กับพวกหมู่ที่เขาเคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัตินะฮะนั่งยืนเดินนอนมีความเคร่งครัดหน่อยจริงจังแล้วตั้งใจหน่อยมันก็เกิดกำลังใจเกิดความมุ่งมั่นทีนี้ถ้าเกิดว่าปิยะท้อแท้อยู่อย่างเงี้ยเราปฏิบัติมานานบางทีมันก็ไม่ฮึดสู้ไม่มีใจฮึดสู้ไงมันก็จะไปแพ้นิวรณ์ดังนั้นการแก้บางทีเราก็มาดูตรงนี้ว่า
ไอ้ความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นจากอะไรหรือก็มาดูที่จิตดูที่ความคิดของเราเพ่งดูที่จิตดูที่ความคิดมากำหนดรู้แต่เมื่อไปกำหนดรู้บริกรรมไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะถึงเห็นเหตุปัจจัยของความเบื่อหน่ายมันเกิดจากอะไรเห็นขึ้นแต่เราต้องไปกำหนดรู้ดูที่จิตของเราพยายามเพ่งดูที่จิตของเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายอย่างไรเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินจงกรมทำไมมันเบื่อมันหน่ายจังนะฮะไม่ไปถึงสักทีไม่ถึงความสงบสักทีไม่ถึงความดับทุกข์สักทีเราก็ดูไปนะอันนี้ก็เป็นการที่จะเราประพฤติปฏิบัติมากำหนดรู้ดูที่จิตอะไรเงี้ยก็แก้ไขได้เป็นในระดับหนึ่งมันมีอุบายเยอะในการที่จะแก้นะฮะมันมีเบื่อทั้งนั้นแหละไอ้ความเบื่ออยากๆนั้นมันมีอยู่นะฮะในทั้งเรื่องปุถุชนธรรมดาเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเห็นไหมเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่ออย่างนั้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเราเพราะว่าอะไรจิตใจมันยังไม่หนักแน่นแน่แน่พอคือพูดง่ายๆสมาธิมันยังไม่พอไงเห็นไหมสมาธิยังไม่พอมันยังไม่ตั้งมั่นมันก็จะมีอาการอย่างนี้ถ้าพูดกันหลักปฏิบัติคือยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้ไม่รู้จักการข้ามนิวรณ์ไงถ้านิวรณ์ยังไม่ดับสักครั้งหนึ่งนี่บางทีความปิติใจความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติมันไม่ชัดเจนบางทีมันก็ท้อแท้ได้ไม่รู้ความสงบจะได้จริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสัมผัสได้จริงหรือเปล่าเนี่ยฮะมันจะเป็นข้องใจนะเป็นตัววิกฤตกิจฉาในนิวรณ์ตัวที่5นะนั่งเลสงสัยเลยท้อแท้ใจเลยฮะไปไม่ถึงสักทีครับเป็นอย่างนั้นมาแก้ดูที่จิตนะโยมมากำหนดรู้ดูที่จิตนะฮะช่วยได้ตรงนั้นอยู่รู้ว่าความเบื่อหน่ายมันมาจากอะไรนะมันที่จริงมันก็ไปเข้าอยู่ในตัวฮะตัวถินมิทะคือความเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยว่างเหงาออนอนใช่ไหมหดหู่ท้อถอยนี่เบื่อหน่ายไหมครับมันท้อถอยใช่ไหมมันเกี่ยวกับเรื่องกับความเบื่อตัวถินมิทะไอตัวนิวรณ์ตัวที่สามติดใช่ไหมใช่ไหมแก้ไขอย่างนั้นโยมลองดูอย่างนั้นด้วยบางทีอาจจะแก้ได้ถ้ายังจะแก้ไม่ได้ก็คอยมาคำแนะนำอีกทีหลังก็ได้นะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากประทุมธานีครับโยมถามว่าโยมป่วยแล้วปฏิบัติธรรมไม่สงบเลยต้องทำยังไงเจ้าคะมีข้อแก้ไขยังไงมั่งยังไงนะปฏิบัติธรรมแล้วไม่สงบครับเกิดจากอาการป่วยเกิดจากการเวทนาของการป่วยเจ็บปวดอย่างเงี้ยครับบางทีเราไปกังวลวิตกกับเรื่องของการป่วยนะไปวิตกวิจารกับเรื่องของการป่วยบางทีจะบอกว่าภาษาใหม่เขาเรียกว่ามโนไปกลัวจะเป็นนั่นกลัวจะเป็นนี่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบเหมือนกันทีนี้จิตใจที่จะสงบต้องปล่อยวางให้เป็นรู้แต่การปล่อยวางไม่ยึดติดหรือว่าเวทนาที่เกิดขึ้นมันธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ่ะใช่ไหมเรามาแก้ที่จิตให้ไม่ยึดติดสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีเราไปห้ามไม่ได้แต่จิตเราก็จะมันต้องแก้ได้สิอะไรได้บางทีมันแก้ไม่ได้มันต้องปล่อยไปตามกรรมหรือว่าตามการของเขาอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองเราก็เพียงจะเรียนรู้ต้องดูไปนะฮะพิจารณาไปที่จะได้สาระประโยชน์จากการเจ็บป่วยโดยที่ว่าทำให้เราได้เกิดภาวะธรรมเราพิจารณาสังขารทางนี้มันเห็นไหมมันไม่เที่ยงแท้อย่างนี้เองที่บอกว่าให้พิจารณาในอภินิหารปัจเจเวกที่พระท่านสวดหรือว่าเราก็มาสวดกันที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีการเป็นของตัวพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายคลายวางจากการยึดติดในกองสังขารนั่นนะครับมันก็จะลดลงตรงนั้นก็จะทำให้เรานั้นปลงไปสู่สมาธิได้ง่ายพิจารณาได้ง่ายเมื่อเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นสามัญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติเห็นในความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นะฮะเห็นไหมถ้าเราพิจารณางั้นบ่อยๆมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นนิจจังหรือว่าเป็นอนัตตามันก็ไม่มีทุกขังความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งๆที่มันเป็นทุกข์อ่ะแต่เราก็รู้ทุกข์เพราะเห็นทุกข์นั้นเป็นธรรมแยกออกกันนะฮะพอเข้าใจนะครับครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากสุพรรณครับโยมน้อยโยมถามว่าเวลาบูชาพระเราไม่ต้องจุดธูปจะได้ไหมครับเวลาผมจุดธูปในห้องแล้วผมมีอาการเวียนหัวโอ้ได้ฮะไม่ต้องมีจุดธูปเวียนหัวนี่ก็อย่าพูดเหมือนกันบางทีไปตามงานที่บ้านอะไรที่บริษัทสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยองเป็นห้องแอร์ก็จุดธูปแล้ว
กลัวว่าจะไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระก็โอ้โหมึนเลยสูดพูดอะไรพูดเข้าไปเหมือนกับบุหรี่เลยคล้ายๆบุหรี่เลยนะมึนเลยนะฮะเออจริงๆไม่จำเป็นอย่างนั้นนะฮะทำให้พระนั้นมึนเมาในทูบอะไรกันฟันทูบเลยใช่ไหมอันนั้นไม่จำเป็นเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาก็เห็นมีใหม่ๆเขามีอะไรทูบไฟฟ้าเลยทูบไฟฟ้าเออนั่นแหละก็แก้ไขได้ดีเหมือนกันนะถ้าทูบไปจุดเป็นฟันไม่ได้ในที่ห้องที่มันเป็นห้องแอร์นะห้องอับๆนะบางทีผ้าแพ้นะแต่แพ้ควันทูบใช่ไหมหมายว่าจะจุดแล้วก็ดับอย่างนี้ได้ไหมครับจุดแล้วก็ดับก็ได้จุดแล้วก็ดับก็ได้มันไม่ที่จริงเป็นเรื่องของศาสนาพิธีถึงไม่มีสิ่งเหล่านั้นถามว่าได้ไหมได้ครับมันทำได้อันนี้เป็นเรื่องของศาสนาพิธีนะครับใช่ศาสนาพิธีเท่านั้นเองแต่เข้าถึงวิธีจริงๆแล้ว10นิ้วนะของเราเนี่ยนั่นเป็นการบูชาอยู่แล้วครับครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับจากโยมอัญชรีเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะจ้ามีปัญหาสอบถามซึ่งเข้ามาเปิดรายการนะคะอาจจะซ้ำค่ะอาจารย์จ้าถามได้เลยจ้าเมื่อกี้ได้ยินคำว่าให้พิจารณาธรรมได้ง่ายแล้วจะได้เห็นความเป็นจริงอะไรไม่ได้ค่ะแล้วหนูก็มีคำถามอยู่นิดนึงว่า เกี่ยวกับความโกรธนะคะเหมือนเรารู้ตัวจะกึ่งพิจารณาสติไหมคะว่าเราเจรณาสติแล้วพอเราจะรู้ตัวว่าเนี่ยเราโกรธไปแล้วแล้วสักนิดนึงเราจะรู้ว่าเออเราโกรธแต่แล้วมันก็จะมีคำสอนที่เราได้ยินมานะคะว่าก็เรารู้ว่าเราก็โกรธก็ปล่อยไปมันห้ามไม่ได้แต่อีกใจหนึ่งมันก็บอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็ต้องห้ามเราก็ต้องข่มไว้แบบนี้ค่ะแต่แล้วเหมือนกับไปโยงกับคำอาจารย์เมื่อกี้ว่าพิจารณาแล้วเราจะได้เห็นความจริงแล้วเราพิจารณาจนซ้ำเหรอคะเราถึงจะห้ามความโกรธรู้เราจะความโกรธตัวนี้เราจะจัดการมันยังไงคะประมาณนี้คือถ้าเรารู้ว่าเราโกรธเรารู้ปั๊บเราจะข่มมันรู้ว่าเราจะโกรธต่อไปเพราะว่าเรารู้ว่ามันโกรธมันห้ามไม่ได้มันอนัตตาเราไม่สามารถห้ามได้รู้ว่าเราจะต้องข่มมันนะรู้ว่าข่มบ่อยๆจนเรารู้ถึงความเป็นจริงว่าอ๋อมันไม่มีอะไรแล้วมันถึงจะหายโกรธไปเองนะคะรู้ว่าตัวนี้ค่ะเราจะใช้หลักยังไงถ้าในการรู้มันนะคะว่าเราจะควรจะทำยังไงกับมันก็เล่นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องดูที่จิตเนี่ยที่เรามองเขาหรือว่าฟังเขาถ้าเขาพูดให้เราโกรธหรือว่าแสดงกิริยาให้เราโกรธเห็นด้วยตานี่ไม่ต้องไปใส่ใจมากำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวมาดูที่จิตว่าเนี่ยกำลังจะเกิดความร้อนในจิตเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นน่ะถ้าเรามีสติที่ไวขึ้นความร้อนมันจะเกาะกลุ่มเป็นกายเป็นความโกรธแล้วมากำหนดรู้ตรงนั้นมันความร้อนก็เกาะกลุ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะดับได้ง่ายดับได้ไวแต่เราต้องมาเพ่งดูที่จิตของเราน้อมมาดูที่จิตเราเวลาเราจะโกรธใครนะฮะเรามาดูที่จิตอย่างเดียวนะพอเข้าใจนะโยมดูจิตให้เห็นว่ากำลังจะโกรธแล้วเรียกว่าก็โกรธแล้วก็เพ่งเข้าไปดูที่จิตเลยนะขณะที่เราโกรธแล้วเราก็รู้ว่าเราโกรธอยู่นะรู้โกรธแล้วก็มาเพ่งดูที่จิตเนี่ยน้อมมาเพ่งดูที่จิตพิจารณาที่จิตไอ้ตัวโกรธมันอยู่ตรงใดตรงไหนดูที่จิตของเราอะแล้วเราตอบเองอะลุงคือมันจะมีคำตอบขึ้นมาเองฮะเราพยายามพิจารณาบ่อยๆกำหนดดูบ่อยๆทีฮะรู้มีความรู้สึกว่าพอบ่อยๆปั๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโกรธงั้นเราต้องข่มเราไม่ต้องไปข่มละให้พิจารณาให้พิจารณาไม่ต้องไปข่มจิตนะฮะถ้าไปข่มมากๆเดี๋ยวจิตมันจะช้ำพอเราข่มนานๆจนทีหลังพอเรารู้สึกว่าเอ้ยโกรธแล้วเออช่างมันกลายเป็นหลังๆบางครั้งถ้าไม่มากเราก็ช่างมันได้อ๋อก็คือต้องซ้ำไปกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปดูไปว่าเหตุปัจจัยของสมุฏฐานก็เรียกว่าสมุฏฐานของความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธมันมาจากอะไรสมุฏฐานหรือสมุฏฐานเป็นตัวให้เกิดทุกข์ของความโกรธมาจากอะไรเนี่ยมันก็จะพิจารณามันก็จะเห็นเงี้ยพอจิตมันมีความสงบขึ้นมามันก็จะชอบมันก็จะค่อยรู้เห็นตัวต้นกำเนิดเกิดของความโกรธมันมาจากอะไรสิ่งที่กระทบสัมผัสทางอายตนะอันนั้นไม่ใช่อะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอะไรมันเกิดความปวดได้ทั้งนั้นแหละมันมาจากอายตนะทีนี้เราต้องมากำหนดดูที่จิตใช่ไหมค่ะมากำหนดดูที่จิตนะฮะก็พยายามฝึกไปแล้วกันเพ่งไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็กำหนดได้จนถึงว่ามันเกิดเพราะเหตุแบบนี้แบบนี้ฮะหรือบางทีความปวดมาจากเราอะไรแบบนี้นะบางทีเราก็พิจารณาได้แต่ว่ามันก็มีอาการแบบนี้ซ้ำอยู่เรื่อยทีนี้เราก็ต้องใช้ตัวสมาธิเข้ามาช่วยสมาเวลาแล้วทำสมาธิบ่อยๆหรือเปล่าล่ะช่วงนี้ไม่เคยได้ทำมาต้องทำเอาตัวสมาธิเข้ามาช่วยจิตใจจะมีความหนักแน่นเพราะเราจะไปพิจารณาอย่างเดียว
มันมีแต่ตัวปัญญาความคมเหมือนกับฮะวัตถุจะเป็นเนี่ยมีดเป็นขวานเนี่ยถ้ามันมีแต่ความคมอย่างเดียวคมมันล้มต้องมีความแข็งสมาธินี่ทำให้เหมือนกับอะไรเหล็กที่แข็งอะแข็งกล้าแล้วต้องประกอบไปด้วยความคมความคมคือตัวปัญญานั่นเองมันต้องมีความแข็งและความคมมันก็ถึงจะตัดอารมณ์ของความโกรธนั้นได้ใช่ไหมต้องฝึกสมาธิด้วยเอามาช่วยเพราะว่าถ้าพิจารณาดีมันละไม่ได้เพราะแสดงว่าถ้าเป็นในวัตถุเป็นมีดเป็นขวานคมมันอ่อนไงฮะคมมันล้มเลยใช่ไหมค่ะบางทีเราเอาเมตตามาจับว่าสงสารเขาเหมือนกันนะเขาโกรธเดี๋ยวถ้าเราสวนไปอะไรนี้มันก็ยิ่งแต่เพราะอ๋อหนูเข้าใจแล้วแสดงว่าหนูทำสมาธิน้อยช่วงนี้มากแผ่เมตตาด้วยช่วยได้เพราะว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นเพราะโกรธเขาเนี่ยมันก็บางทีมันก็ขาดเมตตาเจริญเมตตาด้วยบ่อยด้วยแล้วก็ทำสมาธิด้วยแล้วก็พิจารณาบ่อยๆมันก็จะช่วยกันเพราะโกรธนี่ต้องแผ่เมตตาบ่อยๆเนาะแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็หมั่นพิจารณาเนี่ยมันต่อไปมันจะแก้ได้เองมันจะเบาลงไปเรื่อยๆแหละเนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลองไปทำอีกรอบนึงนะคะจ้ะขอบคุณค่ะน้ำมันประจานลาค่ะสาธุครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากสมุทรสงครามครับโยมสุภาโยมถามว่าการปฏิบัติของโยมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก้าวหน้าดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองสงบแต่ตอนนี้โยมรู้ว่าโยมผิดศีลข้อ3ไอ้ตัวรู้เนี่ยเจ้าค่ะมันทำให้โยมปฏิบัติไม่ก้าวหน้ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องศีลเนี่ยมันก็เป็นใจสำคัญเหมือนกันก็ดังที่ว่างนะฮะที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันถ้าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งศีลก็เปรียบเหมือนเป็นรากสมาธิเปรียบเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนก็ดอกผลนะฮะสัมพันธ์กันไหมทีนี้ว่าถ้าเกิดศีลขาดไปข้อศีล5ขาดไปข้อเนี่ยรากต้นไม้ก็บกพร่องไปไหมไม่เต็มใช่ไหมรากแก้วรากแก้วรากฝอยใช่ไหมนะฮะมันไม่เต็มมันไม่สมบูรณ์เนี่ยฉะนั้นสมาธิก็พลอยไม่สมบูรณ์ไปด้วยลำต้นนะยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงดอกผลเลยใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องแก้แต่ถ้ามันผ่านไปแล้วอะมันก็ให้แล้วไปใช่ไหมแต่ก็อย่าไปกังวลตรงนั้นให้มันข้ามไปสิ่งที่เป็นอดีตนั้นเรียกกลับคืนมาไม่ได้เอาปัจจุบันเนาะพยายามทำปัจจุบันพยายามทำให้มันข้ามอารมณ์เหล่านั้นให้ได้มันก็จะทำให้สมาธิของเราดีขึ้นนะสมาธิเราดีขึ้นครับครับหมดแล้วครับพ่อก็ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากมุกดาหารนายโยมแดงครับโยมแดงเข้ามาอีกแล้วเจริญพรจ้าโยมแดงค่ะสมัชชาหลวงพ่อที่สองที่ค่ะโยมแดงอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาโยมแดงนั่งสมาธินี่ค่ะมันจะลอกหนังออกไปลอกหนังหัวลอกลงไปตามตัวน่ะหลวงพ่อลอกลงไปลอกลงไปลอกขึ้นมาก็ลอกขึ้นมาก็เห็นตามไส้น้อยไส้ใหญ่ลอกขึ้นมาตรงหน้าอกก็เห็นหัวใจนะคะลอกขึ้นมาก็เห็นลำคอลอกขึ้นมาก็เห็นฟันนะคะลอกขึ้นมาตามใบหน้าก็เห็นลูกตานะคะลอกขึ้นมาก็เห็นคิ้วนะคะพอลอกเสร็จนะคะพอลอกลงไปก็เห็นมันจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเต็มตามเนื้อตามตัวไปหมดนะคะมันแตกระแหงน้ำเหลืองน้ำเลือดเต็มร่างกายไปหมดเลยนะคะพอเราทำอย่างนี้เสร็จที่นี่ก็มันจะเห็นตัวหนอนตัวอะไรขึ้นมาด้วยนะคะหลวงพ่อโยมแดงจะนั่งจะฟังทางสมาธินะคะนมัสการหลวงพ่อค่ะครับก็เป็นการปฏิบัติของโยมแดงครับอยากถามว่าทำถูกหรือเปล่าตามที่ได้ฟังเขาเรื่องสุภาพมันก็พิจารณานะก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติที่ไปรู้ไปเห็นนะสิ่งที่มันเป็นในส่วนต่างๆของร่างกายที่มันไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นเรื่องของความอนิจจังนะฮะเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยวางให้มันละความยินดี
ติดในสังขารร่างกายเห็นไหมให้มันคลายเห็นไหมถือว่าโอ้ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สะอาดอะไรเป็นของปฏิกูลแต่ว่าเราก็ไปคิดว่ามันสวยงามจริงมันก็เป็นสิ่งที่เปื่อยผุพังไปในที่สุดหรือยังไม่ป่วยผุพังมันก็เป็นของปฏิกูลแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดมีกลิ่นที่ไม่สะอาดอะไรสามารถจะพิจารณาได้นะเรื่องของอสุภะหรือว่ามันอยู่ในกายคตาสติไงเรื่องของสุภาษิตสามารถจะพิจารณาได้ทั้งภายนอกและภายในทำให้ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆมันก็ทำให้ราคะหรือความยินดีในเพศนะฮะมันก็จะลดลงไปการมาราคะมันจะลดลงไปในนี้การมาราคะลดลงไปโทสะก็ลดลงไปด้วยนะมันจะลดลงไปด้วยมันเป็นของที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันนะครับก็หมั่นพิจารณาก็แล้วกันครับขอบคุณหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับจากโยมกอยใจเจริญพรใจโยมจ้าค่ะนมัสการค่ะอาจารย์ทำงานจ้าจ้าจ้าพูดได้เลยจ้าฟังอยู่จ้าเดี๋ยวโยมจะถามแล้วก็โยมจะทำฟังทำจะดูนะจ๊ะค่ะจ้าจ้าคือไอ้เตรียมตัวก่อนตายเนี่ยเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยก่อนตายหรือก่อนเสียโยมอยากรู้ว่าทำยังไงใจมันถึงจะไม่เจ็บแล้วก็อยากเจ็บร่างกายเจ็บอะไรน่ะไม่เป็นไรแต่ใจอยากเป็นนิ่งอยากไม่มีความเจ็บนะเจ้าค่ะแล้วก็เพราะว่าโยมปฏิบัติมาแล้วก็เหมือนโยมไม่ใกล้คนอื่นพอเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขอยู่ข้างในมีความสุขไม่ต้องการอะไรอีกแล้วก็โยมก็อยากไม่อยากเจ็บใจนะเจ้าค่ะร่างกายก็ช่างไม่ได้ว่าแล้วก็ขอพระอาจารย์เนี่ยขอทำตัวเป็นลูกศิษย์นะเจ้าคะขอความตัวจ้ะแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยโปรดโยมด้วยจ้ะการนมัสการงามๆเจ้าค่ะจ้าสาธุทำในทางนี้ไปด้วยเจ้าค่ะจ้าครับเตรียมตัวก่อนตายครับหลวงพ่อจะทำยังไงให้ทำใจได้เอาง่ายๆครับไม่อยากเสียใจมันก็ที่จริงนั่นน่ะให้เรื่องการเตรียมความตายเนี่ยเราไปดูคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเนี่ยมาเรามาถึงวัยนี้วันนี้แล้วเราก็เห็นมาเยอะเราก็มาพิจารณาตัวเองครับให้มันเป็นมรณาสติเห็นไหมให้มันมีสติเป็นมรณาสติเหมือนที่พุทธองค์ท่านทรงนำแล้วก็ทำให้ดูท่านระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกหายใจเข้าตายหายใจออกตายเขาเคยใช้กรรมฐานบทนี้มาประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็มีเวทนามากมันทำท่าจะมรณภาพทำท่าจะตายเหมือนกันมันเวทนามันเยอะนะครูบาอาจารย์ก็แนะนำแนะแนวให้บอกว่าภาวนาถึงความตายแล้วกันเอาที่พุทธเจ้าท่านทรงประพฤติปฏิบัตินะหายใจเข้าตายหายใจออกตายเป็นมรณาสติเป็นการเจริญสติที่จริงการนึกถึงความตายนะฮะมันก็ทำให้เราไม่เป็นทุกข์ใจเหมือนกันแล้วตายก็ตายยอมมันก็เป็นเรื่องปกติไปเหมือนที่เคยพูดประสิทธิ์ให้ฟังหรือว่าคำกรที่ฟังว่านึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหารจิตมุ่งไม่ยุ่งใจไงมันไม่ไปวิตกกังวลเนี่ยไหมมันจะตายอยู่แล้วใช่ไหมก็บริกรรมให้มันมีหลักของการปฏิบัติภาวนาบ้างให้มันได้กรรมฐานได้สติตอนที่ว่าจะหมดลมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นไอ้นี่เขาเรียกว่าเตรียมตัวไงแต่ยังไม่ทันตายแล้วก็ยังไม่ตายด้วยใช่ไหมแต่ภาวนานึกถึงความตายด้วยการบริกรรมเป็นมรณานุสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนะหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติหายใจเข้าไม่ตายหายใจออกตายหายใจเข้าไม่เข้าไม่ออกก็ตายมันตายทีนั้นนะฮะให้ตายให้ตายตายนั้นเป็นตัวสติเกิดขึ้นมานะฮะจริงๆการนึกถึงความตายอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีสติทำให้เราไม่กลัวตายก็จะตายก็ได้ไม่เป็นไรทีหลังมันก็จะวางใจเป็นกลางเฉยๆ
ตายก็ช่างไม่ตายก็ช่างอะไรเงี้ยมันเรื่องของธรรมชาติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยฮะอันนั้นลองไปทำดูก็แล้วกันพิจารณาดูเห็นไหมแล้วเราก็จะได้หลักของการประพฤติปฏิบัตินะมันตายทุกคนเนี่ยที่จริงเนี่ยมนุษย์เราตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอยู่นะฮะเห็นไหมจากวันนี้พรุ่งนี้ไปรื่นนี้ไปเรื่องนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์โน้นเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นปีหน้าปีนี้ปีหน้าปีโน้นเห็นไหมมันตายทุกวันทุกเดือนทุกปีมันตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอยู่แล้วถ้าดูกันถึงเหตุปัจจัยงั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงนำทำให้เราดูก็เพราะว่าให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทไงมันสามารถจะหมดลมได้ใช่ไหมทุกลมหายใจก็ออกจะหมดลมเวลาใดบอกหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้ไหมเวลาตายไม่มีใครบอกได้หรอกว่าเวลาหายใจไม่ออกจะเวลาไหนนะวันไหนใช่ไหมครับไม่มีใครรู้ได้ฉะนั้นถ้าเรามานึกถึงความตายมันหมดลมเมื่อไหร่ก็ทิ้งแต่งขางร่างกายก็มันอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวใช่ไหมอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นชั่วอายุขัยชั่วคนก็เหมือนที่ในประสิทธิ์ที่บอกว่าในคำกรที่บอกว่าเนี่ยร่างกายก็คือบ้านเช่าใช่ไหมร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพนักพักอาศัย30,000 วันพันต้องยื่นขึ้นเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีปีดังอย่าหวังเพิ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาถึงนำพาติดตัวชั่วกับดีถ้าเราจะไปพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ได้สำหรับโยมนะเราพิจารณาอันนี้มันจะถึงเวลาคืนก็ยังอะฮะร่างกายเราใช่ไหมครับเราเช่าเข้ามาแล้วเนี่ยกี่วันแล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วไหมหมดเวลาค่าเช่าต่อสัญญาไม่ได้แล้วใช่ไหมต่อสัญญาไม่ได้ก็ต้องคืนเขาไปที่จริงถ้าคิดแบบนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆธรรมชาติเพราะเราเช่ามาจากธรรมชาติหรือเปล่าครับเราต้องคืนธรรมชาติไหมต้องคืนไปต้องคืนไปสู่ธรรมชาติเขาเพราะมาจากธรรมชาตินั่นเองนั้นโยก็พิจารณาไปเถอะต่อไปมันก็จะได้ความสงบเกิดขึ้นหรืออาจจะได้มรณาสติเกิดขึ้นเรื่องของการปฏิบัตินะฮะเป็นอนุตติฮะอนุตติติปอะไรเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องการบริกรรมภาวนากันแล้วทำให้เราเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาได้เนาะเขาฝากไว้ก็แล้วกันนั่นเป็นเรื่องดีที่ใส่ใจสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยการพิจารณาเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจริงๆก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะบางคนนั้นยังไปหนุ่มสาวไปคนแก่คนเฒ่าก็ยังเยอะไปเขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรฮะอยู่ในวัยที่อะไรกำลังเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังเพลิดเพลินใช่ไหมรูปเสียงแสงสีอยู่เลยแต่ว่าปุบปับไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวอะไรใช่ไหมแต่เรานี่ถ้าสูงวัยแล้วแหมก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วเนาะเลย60ไปแล้วนี่เกือบกำไรใช่ไหมครับถือว่าเป็นกำไรนะฮะถือว่ากำไรใช่ได้ไหมเพราะว่าต้องทำให้มันเป็นกำลังใจกำลังใจได้มาจากอะไรกำลังบุญไม่ใช่กำลังแบงค์นะฮะใช่ไหมคนถูกวัยแล้วกำลังแบงค์ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วรอตายแล้วนะแต่ว่ากำลังบุญนี่สำคัญต้องสร้างบุญไว้ต้องสั่งสมบุญเพราะว่าจะดับจิตไปนึกถึงแบงค์ไม่ได้ต้องนึกถึงบุญครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าคือผมอยากถามเรื่องเงินทองนะครับจ้าถามได้เลยถามแล้วผมจะฟังจากทางวิทยุนะครับได้จ้าถามเลยผมมีพ่อผมเป็นลูกชายคนเล็กผมอยู่กับพ่อแล้วผมปฏิบัติพ่อพ่อป่วยเป็นโรคอัมพาตมี5เนี่ยแต่พอดีแต่ที่เลอะแล้วก็เยื่อเลอะขอโทษนะครับที่ใช้คำหยาบจ้าเสื้อผ้าแล้วก็ผมก็ซักให้ล้างให้พอดีจะมาเสียชีวิตปี5เนี่ยนะครับต่อมาปี59ผมมาลื่นล้มที่ห้องน้ำแล้วก็เป็นอัมพาตแบบเดียวกันเลยกับพ่ออันนี้มันเป็นเรื่องโยมทำเก่าหรือของเก่าหรือของใหม่ครับผมอยากจะทราบครับตอนนี้ผมเดินไม่ได้อาการแบบเดียวกันเลยกับพ่อเองทั้งนั้นที่ผมปฏิบัติพ่อแบบไม่ละเอียดเลยนะครับมีอีกไหมแค่นี้เนาะครับผมจ้ามาตรการครับจ้า
ครับแต่ก่อนที่พ่อยังอยู่ตอนที่โยมยังไม่เสียโยมก็ดูแลพ่อโดยการเป็นที่พ่อเป็นอัมพาตก็เช็ดอุจจาระเก็บปัสสาวะอะไรเงี้ยที่พ่อทำไม่ได้เขาก็ทำโยมก็ทำครับแต่ตอนนี้พ่อเสียแล้วแล้วทีนี้หลังจากนั้นพ่อเสียโยมก็มาเป็นเหมือนที่พ่อเป็นคือลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็เป็นอัมพาตโยมอยากถามว่ามันเป็นกรรมต่อเนื่องหรือว่าเป็นกรรมที่มาจากทางไหนหรือเปล่าไอ้ประมาณนี้ครับบางทีมันก็เป็นในเรื่องของกรรมผ่านได้ก็ดูที่ว่าไอ้พ่อแม่เป็นมะเร็งลูกก็เป็นมะเร็งเหมือนกันใช่ไหมเป็นมะเร็งเหมือนกันนั่นเป็นโรคกรรมผ่านใช่ไหมไอ้กรรมวิธีที่เป็นในลักษณะนี้มันก็อาจจะเป็นกรรมพันธุกรรมทายาทโทเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นกรรมเป็นทายาทนะแต่ที่จริงเราก็ทำดีดูแลพ่อแม่ดีแต่ว่าบุพการเก่าๆของเราที่ได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมันมีกรรมประเภทเดียวกันไงอย่างที่ว่าที่คนก็อะไรเป็นมะเร็งก็ติดเชื้อกันมาเลยนะเบาหวานก็เป็นเบาหวานกันเลยใช่ไหมตระกูลเลยใช่ไหมมีไหมมีในลักษณะงั้นมันก็เรียกในประเด็นเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์เหมือนกันที่จะเป็นในลักษณะนั้นฉะนั้นคนที่มาเกิดร่วมกันก็มีกรรมที่ร่วมกันกันมาแล้วในอดีตจึงต้องมาเจอแล้วก็มีโรคก็เป็นโรคคล้ายๆกันนะโยมไม่คิดอะไรมากโยมต้องทำใจเอาเห็นไหมเป็นกรรมของเราที่ว่าประเภทเดียวกันเนี่ยไม่ใช่คิดว่าเราทำบุญกับพ่อเราดูแลอุจจาระปัสสาวะดูแลเป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นพ่อเราไม่ได้เป็นรังเกียจอะไรทำไมเราจะต้องมาเป็นเหมือนพ่อด้วยมันเป็นกรรมที่เป็นกรรมพันธุ์แบบที่ว่าหรือว่ากรรมทายาทโทเป็นทายาทการที่เคยมีมาในอดีตแล้วเป็นกรรมร่วมกันอย่างนั้นมามันก็เลยมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรก็เลยมีประเภทเดียวกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนที่คนที่เกิดเป็นมะเร็งอ่ะมะเร็งเบาหวานอะไรเนี่ยจะติดต่อกันไปเลยใช่ไหมไปชั้นลูกชั้นหลานอะไรก็ยังมีเลยอย่างนั้นนะฮะงั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเราก็ทำใจอะไรเนี่ยเนาะภาวนาไปเยอะโยมทำสมาธิไปแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมในเวรไปฮะให้เจ้ากรรมในเวรถึงแม้จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอย้ายให้เกิดแล้วมีเป็นในแบบนี้เลยจะต้องมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยอะไรเลยเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตไว้นะอันนี้ก็จะช่วยคลายช่วยแก้ไขไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าบุญไม่ช่วยนะบุญก็ช่วยดุลบุญก็อยู่ส่วนหนึ่งไอ้บุพกรรมเก่าของคนเรามันก็มีปีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีมาไม่ฉะนั้นแล้วก็ที่เคยบอกเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าแม้แต่พระโมคคัลลานะซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหนก็ยังต้องไปชดเชยกรรมเก่าเลยทั้งๆที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วน่าจะพ้นเวรพ้นกรรมเลยไหมจะต้องมาชดเชยในภพสุดท้ายท่านสุดท้ายมีเวทนามากถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกหมดขนาดเป็นมีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมเกิดเวทนาแต่ว่าท่านมีฌานมีญาณท่านก็ประสานกระดูกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาไปนิพพานได้เห็นไหมแต่ว่าท่านก็ต้องมีเวทนาก่อนต้องไปชดเชยกรรมที่ทำไว้ในอดีตเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยโยมต้องชดเชยกรรมแต่ไม่ว่าพระว่าโยมต้องเจอทั้งนั้นเห็นไหมหนีไม่พ้นจึงว่าต้องอะไรฮะต้องพยายามสร้างกรรมดีไว้รักดีหนีชั่วกลัวผิดซื่อสัตย์ชุจริตเป็นนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ระเบียบวินัยใจอดทนคนยุคใหม่ๆนี่ต้องมีตรงนี้นะฮะไม่งั้นจะไปเจอบุพกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดนะโรคภัยไข้เจ็บเยอะหมดทุกวันนี้นะโรคแปลกๆใหม่ๆใช่ไหมรักษายากถ้าไม่มีตรงนี้แล้วมีโอกาสที่จะต้องไปชดเชยชดใจในภพนี้ภูมินี้ไม่ต้องไปภพหน้าหรอกฮะใช่ไหมมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมงั้นโยมก็ภาวนาแล้วการโยมเป็นนักบุญกับพระก็ภาวนาได้อย่างนั้นก็แบบที่มาแนะนำอะฮะนึกถึงท่อความตายทุกลมหายใจเข้าออกบริกรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอนาปานสติก็ได้นะเห็นไหมเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเราเหรอเห็นไหมให้มีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งแล้วพึงนึกถึงความตายทำไมพระพุทธองค์ไม่ทรงกลัวตายอย่าให้ไปกลัวกลัวก่อตายไม่กลัวก่อตายนะทำไมท่านบอกว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายบางโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นเรื่องของบุพกรรมนะฮะของแต่ละคนแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันนะฮะมีแตกต่างกันไปนั้นเราก็ต้องยอมรับเมื่อเกิดมาในภพนี้ภูมินี้แล้วก็ต้องชดเชยกันไปนะแต่พยายามอย่าให้ชีวิตมันติดลบก็แล้วกันชีวิตต้องทำให้เป็นบวกถ้าเราทำบุญมันเป็นบวกนะ
ไปทำบาปมันเป็นลบหมดติดลบมันชีวิตนะฮะมีปัญหาอะไรไหมมาแล้วครับก็ไม่เป็นไรก็ถ้าญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้ช่วยอธิบายให้กวางอันนี้ก็คุยกันไปก่อนก็แล้วกันนะทุกวันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะโลกทุกวันนี้เพราะโลกทุกวันนั้นเจริญเกินนำธรรมวัตถุล้ำนำโลกหุ้นหมุนเร็วจีแต่อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในไอทีล้วนมากมีของใหม่ในวงการมวลมนุษย์จึงต้องวุ่นหมุนตามโลกจึงโชนโชคแอคชั่นกันเกินขานหลงวัตถุลุกอำนาจกิเลสมาโดนบันดาลให้คนมืดมนไปมีส่วนไหมครับเพราะสิ่งงามกามคุณพามุ่นหมกสัมผัสหกพาพองให้หลงไหลเป็นงั้นป่ะเนี่ยสำคัญตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะฮะเมื่อความเจริญทางด้านวัตถุต้องมีวัฒนธรรมต้องมีคุณธรรมนี่สำคัญต้องมีศีลธรรมมีจริยธรรมต้องให้มีถ้าไม่มีตรงนี้เสื่อมไปสู่ยุคของความเสื่อมนะก็จะหาความสุขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในยุคสังคมนี้มันเป็นสังคมบริโภคนิยมป่ะไหมบอกว่าพ่อว่ากันนะถูกไหมบริโภคนิยมป่ะมีส่วนไหมครับตัวนิยมบริโภคนิยมแต่ต้องรู้จักการบริโภคไหมต้องมีการพิจารณาไหมต้องมีการพิจารณาว่าการบริโภคนั้นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษนะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าสุขที่เจอไปได้ทุกข์ล่ะฮะเหมือนอาหารที่เราบริโภคกันไปนี่เป็นสารมีสารปนเปื้อนใช่ไหมครับทีนี้ก็บอกว่าต้องมีอะไรออแกนิกเลยใช่ไหมครับปลอดสารนะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องพยายามทำไม่งั้นก็สุขภาพร่างกายของเราคงจะแย่เหมือนกันนะฮะบริโภคสารปนเปื้อนเข้าไปเยอะๆฮะโรงพยาบาลนี่ก็เต็มไปหมดแน่นไปหมดเห็นบอกกันอย่างนี้นะฮะแน่นไปหมดโรคภัยไข้เจ็บเพียบนะหมอไม่พอพยาธิไม่พออะไรอย่างนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่นั่นแหละทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเราศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเราพิจารณาให้มันละเอียดให้มันถี่ถ้วนอะไรเพราะนั้นในหลักพุทธศาสนาเรื่องของการปฏิบัตินี่ก็ยังต้องมีโยนิพิโสมนสิการพิจารณานะฮะก่อนจะอุปโภคหรือว่าบริโภคครับแม้แต่การในบริโภคอาหารในการปฏิบัตินี่ก็ยังมีอะไรหาเรปฏิกูลสัญญาเห็นไหมพิจารณาอาหารนะการบริโภคอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันฮะช่วยได้ถึงไม่จะมีสารปนเปื้อนเราก็ต้องเลือกเหมือนกันต้องเลือกในการพินิจพิจารณาเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้มันมาด้วยเพราะอะไรความโลภป่ะที่มีสารปนเปื้อนเยอะๆหรือว่าไงมีส่วนไหมมีส่วนผสมมีส่วนแต่ทีนี้ก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ใช่ป่ะนั่นเองบางคนเขาก็มาบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะการใช้ชีวิตนะฮะการนะครับเป็นคารวาสผู้ครองเรือนนะจะมีสาขาอาชีพอะไรก็รู้สึกว่ามีสิ่งปลอมปนเยอะอะไรเหมือนกันเนาะน่าเป็นห่วงเหมือนกันแหละแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้มันก็ต้นทุนมันก็จะสูงมันก็จะลำบากกันนะนี่ไงมันก็ต้องพิจารณากันดูให้ดีก็แล้วกันนี้เรื่องของพุทธศาสนาเรากันอุปโภคหรือบริโภคก็ต้องอาศัยการพิจารณานะฮะเขาบอกว่าถ้าเรากินน้อยนะมันจะตายยากกินมากมันตายง่ายใช่ป่ะใช่ไหมที่เรากินมากๆมันจะตายง่ายกินน้อยตายยากนะฮะบริโภคก็ต้องให้มันน้อยอย่าให้มันมากเกินไปอะไรเงี้ยต้องมีโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรนะฮะไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนี่เป็นนักปฏิบัตินะเป็นนักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันมากเกินไปแล้วมันก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษอะไรได้พูดกันเวลาไปญาติโยมยังไม่มีปัญหาที่จะมาถามเนาะก็คุยกันไปก่อนก็แล้วกันฉะนั้นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาช่วยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมที่บอกว่าเรามีโอกาสดีที่เรามีสถานีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุมีสื่อส่งไปถึงบ้านถึงเรือนเนี่ยก็
คนที่ไม่ค่อยมีเวลามีโอกาสก็จะได้ชมได้ฟังอะไรกันได้ถามปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็คนที่ถามมาก็บางทีก็คนที่ฟังก็อาจจะฟังหลายคนหลายท่านที่ไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันแต่มีคนถามสักคนนึงนะก็ฟังอีกหลายๆคนก็เข้าใจปัญหานั้นได้ผลเป็นผลไปได้เห็นไหมไม่ใช่คนมาถามปัญหาบางคนไม่กล้าถามกลัวว่าจะไปถามปัญหาอะไรที่เปิ่นๆอะไรเงี้ยกลัวเขาจะหัวเราะเอาอะไรเอาอย่าไปคิดอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นหรอกเห็นไหมฉะนั้นเราจะไปอายไม่ต้องไปอายหรอกฮะถ้าเราไม่เข้าใจเราสามได้เพราะคนเรามันไม่ใช่รู้มาแต่เกิดเมื่อไหร่ฮะมันก็ต้องมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติได้ยินได้ฟังอะไรกันดังที่ว่านะฮะเห็นไหมไม่ใช่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะฮะเห็นไหมท่านก็ต้องมาเรียนมาศึกษาทั้งที่สร้างบารมีมาต้องเสียสงขายแสนกลับใช่ไหมต้องมามีครูบาอาจารย์นะฮะผิดถูกบ้างอะไรบ้างเห็นไหมจนมาถึงขั้นสุดท้ายยังมาประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองแต่ว่าแนวทางก็ได้มาจากครูบาอาจารย์หลากหลายตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นี่เรียนเท่าไหร่18ศิลปะใช่ไหมหรือว่า18วิชาการเรียนจบมานะฮะชายศิลปะเรียนจบ18สาขาวิชาการนะแล้วพอมาออกบทปุ๊บก็มาเจออะไรขั้นสุดท้ายนี่ก็อะไรอาราละดาบทอุทกดาบทใช่ไหมสองอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องฌานอะไรเนี่ยมั้ยท่านก็มาปฏิบัติอยู่ต้องนานใช่ป่ะใช่ไหมมาปฏิบัตินะฮะมันก็ได้พื้นฐานจากนั้นก่อนที่ท่านจะไปแสวงหาเพราะว่าถือว่าการทำสมาธินั้นอาจจะสงบระงับดับทุกข์ไปได้เพียงชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธิกำลังฌานแต่ว่าไม่ถาวรใช่ไหมไม่เป็นสมุจเฉทกิเลสมันยังกำเริบได้นะราคะโทสะโมหะเมื่อออกจากสมาธิยังมีได้ใช่ไหมยังไม่เด็ดขาดก็เลยต้องไปแสวงหาเองเพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นหมดภูมิรู้แล้วที่จะสอนแล้วใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวิชัยเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับสาธุจ้าโยมพูดได้เลยผมมีปัญหาถามเพราะว่าเจริญมรณานุสติเป็นข้อเดียวกับที่เจริญนั่นป่ะที่ว่าชลาปีทุกขาเนี่ยชลาปีทุกขาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยข้อเดียวกันหรือเปล่าครับการเจริญมรณาทุสใช่ไหมจะโยมครับก็อยู่ในเจริญมรณาทุสติในข้อเดียวกันหรือเปล่าครับก็ในอภินหะปัจเจเวกที่ผมจะฟังในทีวีนะครับอภินหะปัจเจเวก5ก็มีอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดามีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาคือเราจะไม่ร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เห็นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ท่านทรงให้เราพิจารณากันอยู่เนืองๆเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลในกรรมนั้นทีนี้ว่าจะไปตรงกับมรณานุสติมรณานุสติมันอยู่ในอนุสติ10เห็นไหมอนุสติ10จะมีคำว่ามรณานุสติอันนั้นก็เป็นการพิจารณาให้เกิดกรรมฐานเหมือนกันจะให้เป็นกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาอุบายทำจิตให้สงบหรือว่าจะเป็นวิปัสสนาพิจารณาให้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรไปสามารถจะทำได้ให้ต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันมรณานุสตินั้นการระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอันนั้นเป็นการที่ว่าเราต้องมีการบริกรรมด้วยเห็นไหมลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายอันนั้นจะให้มีสตินึกถึงอยู่กับความตายฮะพิจารณาอยู่กับความตายอย่างนั้นแต่ในอภินหะปัจเจเวกที่ให้เราพิจารณาอย่างหนึ่งเพื่อให้เราพิจารณาเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาให้สวดอยู่บ่อยๆให้พิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่อจะให้เราไม่ประมาทจะให้เราสำรวมสังวรระวังเห็นไหมอันนั้นเป็นการเตือนนะฮะเป็นการที่เตือนแต่เมื่อเป็นมรณานุสติแล้วนั้นเป็นการบริกรรมภาวนาที่เราจะต้องจริงจังและตั้งใจพิจารณาเหมือนที่พุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูท่านระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงสามพระอานนท์อานนท์เ
ระลึกนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งล่ะพระอานนท์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูพระอานนท์เธอยังเป็นผู้ประมาทอยู่นะเธอนึกถึงความตายวันละ7ครั้งเราตถาคตนั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยเราตถาคตนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในมัวเมาในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ตายเราตถาคตนั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมจะมีข้อที่แตกต่างกันตรงนี้ใช่ไหมพอเข้าใจนะโยมพยายามประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นเห็นไหมถ้าได้อย่างไรก็มาถามกันต่อไปนะฮะเรียนรู้ทำความเข้าใจกันต่อไปฉะนั้นการนึกถึงความตายนั้นต้องมีสติต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันเหมือนพระพุทธองค์นั้นทรงระลึกได้เพราะว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้มีสติต่อเนื่องหรือสัมพันธ์กันนะสติท่านไม่ขาดช่วงไม่ว่าหลับหรือตื่นนั่นเองครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมดาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะจ้ามาจะโทรแม่โทรหลายครั้งแล้วไม่โทรสักทีค่ะไม่กล้าโทรจ้าโยมพูดได้เลยจ้ามีคำถามอะไรไหมคือว่าจะถามว่าคนที่เป็นโรคจิตเวชเนี่ยนั่งสมาธิได้ไหมคะโรคจิตเวชนั่งสมาธิได้ไหมเหรอโรคจิตอย่างนี้ใช่ไหมจ้าใช่ค่ะครับได้มันยังไม่ได้เลยโยมนั่งได้สมาธิจิตเวชเป็นก็พิจารณาไปฮะแต่ที่จะทำให้มันได้ผลและต่อเนื่องกันก็ต้องมากำหนดดูที่กายเนี่ยกำหนดดูที่กายให้จิตตัวตั้งอยู่กับกายอย่าให้ออกไปนอกกายถ้าออกไปนอกกายแล้วมันจิตมันก็จะไปปรุงแต่งสร้างอุปทานสร้างอุปทานแล้วก็วิตกวิจารอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปเลยเห็นไหมแต่ถ้ามันมารู้ตัวให้จิตมันท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยให้มันนึกเห็นผมขนเล็บฟันหนังภายในร่างกายของหรือว่าเป็นดวัตติงสาการะสาธยายไปถึงอาการ32ภายในร่างกายของเราเหมือนที่พระท่านสวดให้ฟังบ่อยๆก่อนที่จะนั่งสมาธิใช่ไหมครับกายคตาสตินั้นเราก็ดูไปในนี้ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตรงนี้ให้มันฟุ้งซ่านก่อนมันฟุ้งซ่านอยู่ในนี้ให้มันเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นปรากฏเป็นนิมิตติดตาขึ้นมานะทำบ่อยๆเข้าจนมันเห็นชัดเข้าจิตมันจะหยุดบ้างฮะมันจะไอความฟุ้งซ่านมันจะลดลงฮะเห็นไหมไอที่ความปรุงแต่งที่จิตมันออกไปวิกลวิการอะไรไปตามเพราะว่าจิตของเขามันจะลดลงแล้วมาที่สุดมันก็จะระงับลงไปได้นะถ้าเราทำต่อเนื่องนะก็ใช้ความเพียรนะมีความเพียรพยายามลองพิจารณาอย่างนั้นดูนะฮะเคยฟังพระท่านสวดบ่อยๆหรือเปล่าโยมอยู่ไหมสายดุดไปแล้วนะไม่อยู่ไหมสายดุดแล้วนะไม่เป็นไรฟังไปแล้วก็โยมฟังไปก็ฮะถึงดุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาดูที่กายที่จิตของเราจิตเอาไว้ต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงไว้กายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตจิตต้องตั้งอยู่ในฐานของกายไม่ว่าเราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฐานคือกายอารมณ์ปัจจุบันมันจะเกิดจิตจะไม่ค่อยเปิดแฝงออกไปข้างนอกเมื่อเรามากำหนดรู้ค่อยดักทางจิตนะจิตเนี่ยมันบางทีมันต้องดักทางเขาเหมือนกันนะมันค่อยจะออกนะข้างนอกมันไม่ค่อยอยู่ข้างในมันอึดอัดหรือไงก็ไม่รู้เลยฮะเห็นไหมมันจะออกไปปรุงแต่งสร้างอุปทานข้างนอกใช่ไหมครับมันไม่ค่อยสร้างอุปทานข้างในฮะร่างกายไหมใช่ไหมธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้มันมาสร้างอุปทานข้างในให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าในส่วนต่างๆของร่างกายในเดวติงสะนั่นนะฮะในพิจารณาไปให้มันเห็นแบบที่เราสวดเราท่องตามพระนั่นแหละฮะเห็นไหมพระที่ท่านสวดกายคตาสติหรือว่าเดี๋ยวว่าติงสัตตาระอะไรเนี่ยฮะจากการตรัส12สัตยายไปนั่นมันจะทำให้จิตใจเราถ้าจะหมกมุ่นคุณคิดก็ดูในสังขารร่างกายนั้นมันก็ทำให้เกิดความสงบไหมฮะอุปทานที่ไปปรุงแต่งอะไรต่างๆไปเนี่ยมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้เกิดความสงบลงมีฐานที่ตั้งของจิตนะฮะที่มั่นคงขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะตั้งใจปฏิบัติโยมไม่ต้องไปวิตกแล้วฮะว่าแม้เราจะเป็นโรคจิตถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคจิตเนี่ยโรคจิตมันชักจะหายนะฮะถ้าว่าจิตเราดีอะไรดีเนี่ยในกายจะเป็นแล้วใช่ไหมในกายจะเป็นนะว่าเราดีทำงานดีอย่างนี้นะในกายจะเป็นโรคจิตแล้วนะแต่แม้เราเป็นจิตนั้นมันลำชักจะบ้าแล้วมันจะหายบ้าเนี่ยมันจะเลิกบ้าเนี่ยใช่ไหมมันเพิ่มมาเริ่มมีสติไง
มันเริ่มมีความรู้ตัวขึ้นอะไรตัวคอยดักทางเอ้ยนี่จะบ้าแล้วมั้งเราเนี่ยนะมันก็มีสติเรียกสติกลับคืนมาเป็นในงานนั้นธรรมชาติของจิตนะครับก็ใกล้หมดเวลาแล้วดิครับก็พอดีกับเวลาครับหลวงพ่อครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อเลยแล้วกันครับและช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็หมดเวลาแล้วรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เชิญจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ก็ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้เรากลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันพุธช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขออนุโมทหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนามากยิ่งขึ้นวิรุณหาพุทธศาสนาให้เจริญในพระพุทธศาสนามีศรัทธามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของจิตใบนี้ที่เราจะทำ